สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพลอยสวัสดีค่ะคุณปิงอรุณสวัสดิ์นะคะทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะได้เวลาของรายการเนชั่นทันข่าวเช้าแล้วนะคะวันนี้เราพบกันวันเสาร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะคะ31สิงหาคม2567คุณผู้ชมอยู่กับคุณปิงกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณและพลอยปิยะวรรณประเมศทวนิชค่ะทักทายท่านผู้ชมนะครับอรุณสวัสดิ์นะครับใครที่ตื่นแล้วหรือใครที่ยังรู้สึกงวงเงียอยู่ก็ตื่นไปพร้อมกับเราติดตามข่าวไปด้วยกันเสาร์อาทิตย์เราเจอกันแบบนี้ท่านผู้ชมตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึงเกือบ9โมงนะครับแล้วก็ติดตามเราได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอ Nation TV ทางเว็บไซต์รวมไปถึง YouTube Live Facebook Live Nation TV Live ยังไงชวนท่านผู้ชมคุยกันมาหน่อยตอนนี้มีทั้งเรื่องของการเมืองร้อนใช่เลยค่ะเรื่องการมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ไหนจะเป็นเรื่องของศึกเลือกตั้งท้องถิ่นวันพรุ่งนี้อย่างนายกอบจ.ราชบุรีที่ทางพรรคประชาชนก็คือก้าวไกลเดิมเนี่ยเขาก็หมายมั่นปั้นมือถึงขนาดเมื่อคืนที่ผ่านมาโอ้โหระดมกันไปโดยเฉพาะคุณพิธาเองคุณชัยธวัฒน์เองคุณเท้งเองไปกันหมดเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะแต่ว่าเริ่มต้นเช้านี้ยังคงต้องถามถ่ายท่านผู้ชมกันหน่อยว่าอยู่พื้นที่ไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไรตอนนี้สถานการณ์ฝนตกหนักกันหรือเปล่าใช่แล้วค่ะแล้วก็ส่งความห่วงใยนะถึงพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนรวมไปถึงคนทำงานด้วยเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็ทำงานอย่างหนักเลยเนาะใช่ครับแล้วก็น้ำที่ท่วมอยู่ในจังหวัดต่างๆภาคเหนือถึงแม้ว่าตอนนี้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงไปบ้างแต่ก็ต้องจับตาต่อไปว่าเดี๋ยวจะมีพายุลูกใหม่ค่อยๆเข้ามาอีกท่านผู้ชมฮะแล้วก็มวลน้ำเองเนี่ยพอไหลจากภาคเหนือลงไปก็ตอนนี้เริ่มเป็นภาคเหนือตอนล่างเดี๋ยวก็จะไหลไปสู่ภาคกลางเชื่อหรือไม่ว่าตอนนี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบางพื้นที่นะท่านผู้ชมเริ่มที่จะมีน้ำท่วมแล้ว3อำเภอแล้วนี่ฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวไปไล่เรียงกันหน่อยกับสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ที่แรกที่จะพาไปก็คือที่หนักที่สุดในปัจจุบันนั่นก็คือจังหวัดสุโขทัยซึ่งเมื่อวานนี้ทางนายกรัฐมนตรีคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรลงพื้นที่ไปแต่ว่าต้องย้ำกับท่านผู้ชมว่าเป็นการลงพื้นที่ไปในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะเพราะว่ายังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการได้ก็เป็นจังหวัดที่2ใช่ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยไปจังหวัดน่านแล้วคราวนี้ก็ลงพื้นที่สุโขทัยนี่บรรยากาศก็มาพบปะทักทายนะฮะพี่น้องประชาชนมีการเนี่ยมอบดอกกุหลาบมาให้กำลังใจแบบนี้แน่นอนฮะไปสุโขทัยต้องมีใครต้อนรับคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการไปนมัสการหลวงพ่อสำริดที่วัดคลองกระจงนะครับแล้วก็มีการขอบคุณนะฮะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็มีการเข้าไปทักทายให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่มีการนำดอกกุหลาบมามอบให้มีการให้กระเป๋าที่ถักด้วยเชือกกล้วยซึ่งเป็นสินค้าท้องถิ่นจากงานฝีมือของชาวสุโขทัยนะครับทีนี้คุณอุ๊งอิ๊งก็ไปติดตามสถานการณ์ที่ประตูระบายน้ำบ้านนาดสะพานจันนะครับซึ่งคุณสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะเจ้าของพื้นที่ก็รายงานถึงสภาพปัญหาอุทกภัยนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำยมที่ระบายลงมาเป็นจำนวนมากแต่ศักยภาพการระบายน้ำของหาดสะพานจันเนี่ยไม่เพียงพอต่อการรับน้ำจำนวนมากทำให้มวลน้ำมาไวและเกิดอุทกภัยรุนแรงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้มีการแก้ปัญหาโดยการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นซึ่งแน่นอนพูดชื่อนี้มาคาราคาซังมาโอ้โหเป็นตั้งหลายสิบปีนะฮะซึ่งคุณสมศักดิ์ก็บอกปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็เริ่มที่จะเข้าใจมากขึ้นนะฮะหวังว่าจะได้สร้างเขื่อนลดผลกระทบให้กับชาวสุโขทัยนะครับทีนี้คุณอุ๊งอิ๊งก็ไปต่อฮะไปติดตามการระบายน้ำจากแม่น้ำยมไปยังแม่น้ำน่านที่ประตูระบายน้ำคลอง6บาทอำเภอสวรรคโลกจุดนี้เองท่านผู้ชมคุณอุ๊งอิ๊งไปเจอกับชาวบ้านที่เป็นผู้ประสบภัย มีคนหนึ่งถึงกับร่ำไห้ออกมาบอกปัญหากับท่านรัฐมนตรีไว้ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปถวายสัตย์เลยชาวบ้านเดือดร้อนมากเลยใช่ชาวบ้านร่วมมือกันเลยจ้ะ
นี่ฮะท่านผู้ชมฮะก็เป็นจังหวะที่มีผู้ประสบภัยเขาร่ำไห้ออกมาอยากจะให้ช่วยแก้ปัญหาให้กับชาววังทองนะฮะตำบลวังทองตำบลวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงซึ่งจุดเนี้ยท่านผู้ชมเป็นจุดที่ทางเนชั่นของเราผมเองก็ได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพนะครับในโครงการเนชั่นปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมซึ่งแน่นอนฮะว่าโอ้โหพอลงพื้นที่ไปเองเนี่ยเราได้ไปเห็นกับตานะคุณพลอยท่านผู้ชมแล้วสภาพคือหนักจริงๆแล้วน้ำเนี่ยแทบจะไม่ได้ลดเลยอ่ะคาอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วความสูงเมตรกว่า2เมตรแบบเนี้ยท่านผู้ชมฮะเนี่ยฮะพอนายกอิงไปปั๊บนี่ชาวบ้านถึงกับร่ำไห้ออกมาแบบนี้แล้วอยากจะให้แก้ปัญหาตรงที่ว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากแทบจะทุกปีแล้วปีนี้หนักที่สุดปีหนึ่งอีกจุดนึงฮะคุณลูกอิงไปที่หมู่5ตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองนะครับซึ่งเป็นจุดที่มวลน้ำยมทะลักคันดินเข้ามาฮะทำให้270หลังคาเรือนต้องเจอกับน้ำท่วมจุดนี้คุณลูกอิงมาร่วมทำอาหารด้วยแล้วไม่ได้ทำอาหารคนเดียวด้วยนะอร่อยแน่นอนเพราะอะไรเชฟชุมพลมาด้วยมาเองเลยเหรอผัดกะเพราเนื้อสุโขทัยว้าวโอ้โหนี่ท่านผู้ชมฮะคุณลูกอิงนี่ผัดแบบนี้แล้วแซวตัวเองด้วยนะยังไงคะจำได้ไหมคุณพลอยท่านผู้ชมตอนที่ลงพื้นที่ที่น่านแล้วพอไปร่วมผัดข้าวใช่ไหมตอนนั้นกระทะใหญ่ๆแบบนี้แหละตอนนั้นแล้วตอนนั้นชาวเน็ตเขาเหมือนจับผิดเนี่ยบอกว่าเอ้ยผัดข้าวทำไมไม่เปิดไฟไม่มีไฟเลยผัดข้าวยังไงแซวกันเนาะเปิดไฟเปิดแก๊สหรือเปล่าคุณอิงบอกคราวนี้นี่ผัดกะเพราใช่ไหมไฟติดแน่นอนฮะเพราะว่ากระบะเข้าเนี่ยใช่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 น้ำอะไรครับตอนนี้เป็นน้ำเนื้อเติมนะเกียร์ที่เราต้องกลัวใครรู้ดูโอเคครับขอน้ำเย็นน้ำเป็นจีนละน้ำจ่ายละพี่นวลพี่นวลเป็นไงฮะคุณปอยท่านผู้ชมเห็นแล้วหิวเลยเช้านี้ท่านผู้ชมกินข้าวเช้าหรือยังดูข่าวไปท้องร้องจ๊อกๆนะดูข่าวไปหาอะไรกินหน่อยนะท่านผู้ชมฮะทีนี้นี่คุณอุ้งอิงก็ชิมแบบนี้แล้วเมื่อสักครู่แซวตัวเองไฟติดแน่นอนมาฟังเสียงได้มันมีเสียงสู้ซ่าคราวนี้ยืนยันไฟติดนะทีนี้อีกจุดนึงท่านผู้ชมฮะคุณอุ้งอิงนี่ถึงกับปลื้มเลยเพราะอะไรไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำนะฮะแล้วปรากฏว่ามีการเหมาไก่ย่างของแม่ค้าบนประตูระบายน้ำอ่ะมีการให้เงินแต่ละร้านนะเอาไปเลย1,000ซื้อไก่ย่างหมูปิ้งเลี้ยงทีมงานแล้วไปทักทายคุณลุงคนหนึ่งเป็นชาวสวรรคโลกคุณลุงบอกนี่ลุงปั่นจักรยานมา10กิโลเมตรมาหาหนูอุ้งอิ๊งเลยนะแล้วเคยทำนายไว้ตั้งแต่เด็กๆเลยว่านี่สักวันหนึ่งหนูอุ้งอิ๊งที่เคยติดตามคุณพ่อทักษิณไปไหนมาไหนเนี่ยสักวันคุณอุ้งอิ๊งจะต้องได้เป็นนายกโอ้โหคุณลุงอิงปลื้มเลยและถามเลยว่าโอ้โหนี่คุณลุงนี่คือเป็นหมอดูป่ะเนี่ยจักรยานมาตลอดต้องลุงไปพูดกับลุงทางจักรยานว่าสักวันหนึ่งลูกเราจะต้องได้นั่งนายกเป็นปีแล้วลุงเป็นหมอดูป่ะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวคุณชาวบ้านมารอกันนะครับนี่ไงคุณนี่ถึงกับถามนี่เป็นหมอดูป่ะเนี่ยเคยทักไว้ตั้งแต่หนูยังเด็กเลยนะว่าสักวันหนึ่งจะต้องได้เป็นนายกแล้ววันนี้ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆปั่นจักรยาน10กิโลเมตรมาหานะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่จะเห็นคุณป้าคนหนึ่งมีการจับมือคุณนุ้งอิงอ่ะมาจูบเลยใช่ๆมีการจูบไปที่มือเลยเนี่ยท่านผู้ชมฮะทีนี้คุณนุ้งอิงเองแน่นอนลงพื้นที่แบบนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์นะก็มีประเด็นการเมืองด้วยแต่เดี๋ยวไว้ช่วงการเมืองละกันเอาเรื่องน้ำท่วมก่อนมั่นใจแค่ไหนว่าจะไม่ซ้ำรอยปี54เพราะว่าหลายคนก็กังวลกันเยอะนะดูท่าแล้วอาจจะแบบหนักหรือเปล่าบางคนถึงขั้นคาดการณ์ว่ามันจะหนักกว่า54มั้ยคุณอุ้งอิงเมื่อวานนี้ที่ตอบคำถามนักข่าวบอกยืนยันนะคะว่าตอนนี้น้ำที่ไหลลงมาจากภาคเหนือแล้วจะมาภาคกลางเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนภูมิพลเนี่ยสามารถรองรับน้ำได้อย่างเพียงพอแน่นอนถ้าเกิดมาถึงกรุงเทพจริงๆเนี่ยไม่มีปัญหา
แต่ต้องไปลุ้นเรื่องพายุอื่นด้วยนะที่อาจจะเข้ามาครับแต่จากการคาดการณ์คุณอุ๊งอิงก็บอกว่าก็ยังไม่มีพายุเข้ามาก็น่าจะปลอดภัยตอนนี้สถานการณ์ก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการคุยกับคุณภูนธรรมที่ตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกคุยกับทางด้านของคุณสมศักดิ์ฐานะเจ้าของพื้นที่คุยกับรัฐมนตรีเกษตรอย่างคุณธรรมนัสด้วยนะคะคือตอนนี้เท่าที่คาดการณ์ก็คือภาคเหนือใช้เวลาสักประมาณสัปดาห์หนึ่ง7วันเนี่ยแหละเดี๋ยวจะคืนสู่สภาพเดิมบางจังหวัดอาจจะ3วันถึง5วันเนี่ยนะคะส่วนสถานการณ์น้ำจะรุนแรงเท่าปี54น่ากลัวขนาดนั้นได้ไหมคุณนุ้งอิงตอบว่ายังไงไปฟังกันจะชัดค่ะด้านบนเนี่ยทางเขื่อนของสิริกิติ์แล้วก็เขื่อนของภูมิพลนะคะก็สามารถรองรับน้ำได้พอแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจนมาถึงกรุงเทพเนี่ยไม่มีปัญหานะคะถ้าไม่มีพายุลูกอื่นเข้ามาซึ่งในการคาดการณ์ของพายุเนี่ยก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุงเทพก็น่าจะปลอดภัยแล้วค่ะแล้วก็ทางเหนือตอนนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นก็ตอนนี้เนี่ยทางภาคเหนือเนี่ยภายในแม็กซิมัมเลยเนี่ยประมาณ7วันแล้วที่ทุกอย่างจะเริ่มกลับมาสู่สภาพเดิมนะคะบางจังหวัดก็อีกแค่3วัน5วันค่ะไม่น่ากลัวปี54แน่นอนค่ะปี54นั้นเป็นปีที่น้ำเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีถ้าเดือนตุลาเองเนี่ยของปี54เนี่ยพายุเข้ามาถึง5ลูกนะคะอันนี้ก็คือมีการคาดการณ์ว่าน่าจะเข้ามาประมาณ2ลูกแต่ว่าก็อาจจะไม่มีเลยก็ได้ก็เปรียบเทียบปี54กับปีนี้ปี67ตอน54พายุเข้า5ลูกแต่ว่าปีนี้คาดการณ์ว่าพายุอาจจะเข้ามา2หรือว่าอาจจะไม่มีเลยก็ได้ส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำฝนช่วงเดือนหลังจากนี้และกันยาตุลายังไงคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าก็มีการพูดคุยเตรียมการรับมือกันมากพอสมควรอย่างฝั่งกรมชลเองก็ไม่ได้มีความกังวลใจเหมือนกับปี54เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยรับมือมาแล้วแล้วก็มองว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าส่วนหลังจากลงพื้นที่รับฟังเสียงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรู้สึกยังไงบ้างคุณอุ๊งอิ๊งก็บอกว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นตัวแทนสื่อสารจากชาวบ้านเนี่ยนะคะมาถึงตัวคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็มองว่าการดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญของรัฐบาลด้วยถ้าในอนาคตทุกอย่างจบเรียบร้อยก็จะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วมองว่าเรื่องน้ำท่วมนะคุณอุ๊งอิ๊งบอกต้องดูเรื่องนี้อย่างจริงจังแหละเพราะว่าก็เคยมีประสบการณ์ลงพื้นที่หาเสียงเห็นหลายที่เห็นความลำบากของพี่น้องประชาชนจริงๆพอลงพื้นที่ไปนะคะแล้วบางจุดไม่สามารถมอบของช่วยเหลือประชาชนได้เพราะตอนนี้ก็อย่างที่บอกมันอาจจะผิดกฎเรื่องของกกต.ด้วยแต่ก็รู้สึกว่าถ้าอะไรที่ช่วยเหลือได้ก็อยากจะช่วยเหลือกันให้เต็มที่เนี่ยนะคะแล้วคุณอุ๊งอิ๊งก็ย้ำว่าอยากจะแก้ปัญหาน้ำท่วมแน่นอนซึ่งการรับทราบข้อมูลตอนนี้ก็ตามติดกันอย่างเต็มที่เขื่อนที่ไหนเป็นยังไงบ้างปัญหาในอนาคตเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งบอกเลยว่าจะถูกแก้ไขในระยะยาวแน่นอนจะได้ไม่ต้องมาคอยแก้ไขหาเสียงหรืองบประมาณต่างๆแบบเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือความตั้งใจที่อยากจะทำในอนาคตจริงๆค่ะนี่นะท่านผู้ชมฮะก็หวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ซ้ำซากได้ในระยะยาวนะคือจะได้ไม่เกิดขึ้นหนักอีกอย่างในปีนี้ในปีต่อๆไปนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับหนึ่งในจังหวัดที่เจอกับน้ำท่วมเป็นจังหวัดแรกๆเลยที่เราเห็นข่าวกันประมาณสัก 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือจังหวัดเชียงรายท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าตอนนี้บางหมู่บ้านเนี่ยน้ำท่วมขังมานานเป็นสัปดาห์แล้วบางวันเนี่ยไม่ใช่ลดนะน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วยเป็นเพราะอะไรไปดูกันหน่อยเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาอธิบายให้ฟังลงพื้นที่ไปที่นี่ท่านผู้ชมครับที่บ้านป่าข่าตำบลป่าตานอำเภอขุนตาลของจังหวัดเชียงรายนี่ดูสินี่เหมือนกับหมู่บ้านกลางน้ำแต่จริงๆนี่ไม่ใช่นะนี่คือน้ำที่ท่วมมาเป็นสัปดาห์แล้วท่านผู้ชมฮะน้ำเนี่ยบางช่วงเพิ่มขึ้นด้วยกระทบกับพี่น้องประชาชนกว่า90หลังคาเรือนทางผู้ใหญ่บ้านป่าขาผู้ใหญ่สอนเทพสมบัติเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าปริมาณน้ำที่ท่วมเนี่ยขึ้นลงสลับกันขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำในแม่น้ำอิงฮะและปัจจุบันปรากฏว่าน้ำในแม่น้ำอิงเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วเข้าท่วมหมู่บ้านนานกว่า1อาทิตย์แล้วและคิดว่าจะท่วมไปอีกนานแค่ไหนผู้ใหญ่บอกน่าจะท่วมไปอีก1เดือนโอ้ยโอ้โหอยู่กับน้ำเป็นเดือนนานเลยน่าเห็นใจจริงๆท่านผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยทางหมู่บ้านยังคงขาดแคลนนะไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มเรื่องของผ้าอนามัยใครพอจะช่วยเหลือได้ไปช่วยกันหน่อยท่านผู้ชมย้ำพื้นที่อีกทีนึงบ้านป่าขาตำบลป่าตาลอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายครับนี่นะคะจากเชียงรายก็ยังอยู่พื้นที่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนหน้านี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่กระทบเหมือนกันเพราะว่ามีทั้งน้ำป่าไหลหลากมาแล้วดินโคลนถล่มแล้วปรากฏว่าเส้นทางสำคัญที่พี่น้องประชาชนเขาใช้สัญจรอ่ะโคลนตรงนั้นปิดหมดเลยสัญจรไปมาไม่ได้ท้ายที่สุดคุณผู้ชมเมื่อวานนี้พยายามเข้าไปเคลียร์เนี่ยค่ะเอารถไปเคลียร์ถนนอะไรเงี้ยนะคะ
ท้ายที่สุดตอนนี้เห็นว่าใช้งานได้แล้วกลับมาเป็นปกติแล้วเพราะเมื่อวานเคลียร์กันตั้งแต่ช่วงเย็นประมาณ 5:00 น.เนี่ยนะคะนี่เป็นบรรยากาศในพื้นที่ที่นายกอบจ.แม่ฮ่องสอนค่ะคุณอัครเดชวันชัยธนวงศ์อัปเดตเลยว่าหลังจากฝนตกหนักแล้วมีน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ได้มีการเคลียร์เส้นทางที่ถูกทับพื้นที่นี่นั่นก็คือจุดตรงนี้ค่ะเส้นทางสายบ้านในสอยบ้านไม้สเปย์นะคะซึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาให้รถวิ่งผ่านได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นดูบรรยากาศคือดินแบบแดงๆมาเต็มไปหมดแบบนี้จริงๆแล้วก็ใดๆก็ตามถึงแม้ว่าจะสามารถเคลียร์พื้นที่ได้ก็ยังต้องเตือนนะเพราะว่าจุดตรงนี้ลองสังเกตรอบข้างไม่มีไฟเลยนะคะเขาบอกว่ายังคงต้องสัญจรในช่วงเวลากลางคืนอย่างระมัดระวังเพราะว่าขอบถนนมันมีเหวลึกอยู่เนี่ยนะคะทีนี้ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขวาตภัยอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในส่วนของอบจ.แม่ฮ่องสอนเขาก็ได้มีการลงไปเคลียร์พื้นที่นำเครื่องจักรกลไปแบบนี้และเดี๋ยวในวันนี้นะคะก็จะสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติแต่ยังเตือนประชาชนว่าเวลากลางคืนยังคงต้องระมัดระวังนะคะตอนนี้น้ำไปแล้วแต่ว่าผลที่แบบมีดินโคลนมาอย่างเงี้ยมันก็ยังคงเป็นเอฟเฟกต์อยู่เนี่ยนะคะแต่หลายพื้นที่ก็เคลียร์แล้วค่ะนี่ฮะนี่คือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยนอกจากน้ำท่วมแล้วก็จะมีเรื่องของดินโคลนถล่มตามมารวมไปถึงเวลาน้ำซัดแรงๆเนี่ยเราเห็นถนนขาดใช่ค่ะแล้วก็มีสะพานขาดนะอย่างที่จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เจอกับน้ำท่วมหนักปรากฏว่าสะพานขาดแล้วกระทบกับพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมฮะหลายร้อยครัวเรือนคือพอสะพานขาดก็ต้องอ้อมใช่ไหมไปใช้ทางอื่นปรากฏว่าถ้าเกิดจะอ้อมอ่ะอ้อมตั้ง30กิโลเมตรไกลเลยนะคะอ้อมไกลเลยท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยแขวงทางหลวงชนบทแพร่ก็เลยต้องเร่งซ่อมคอสะพานที่ขาดนะฮะแล้วก็ติดตั้งเป็นสะพานเบลลี่อะฮะบนถนนสายพร3002บ้านเด่นไผ่อำเภอ2จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นเส้นทางนะฮะในการสัญจรระหว่างบ้านวังดินหมู่9กับบ้านหนองสุวรรณหมู่8ของตำบลบ้านกลางนะฮะบ้านวังดินเนี่ยมี400หลังคาเรือนบ้านหนองสุวรรณมี300หลังคาเรือนดูสิฮะกระทบเป็นพันคนนะต้องอ้อมตั้ง30กิโลเมตรสำหรับถนนเส้นนี้ที่ขาดเนี่ยมีสะพานยาว170เมตรทอดผ่านเวลาเกิดน้ำท่วมนะฮะเวลาระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นก็เลยไปกระแทกสะพานช่วงกึ่งกลางจนเสียหายสิ้นเชิง40เมตรคอสะพานถูกน้ำเซาะจนขาดวิ่นตอนนี้ก็เลยเร่งนะฮะดำเนินการถมคอสะพานที่ขาดไปแล้วก็เร่งติดตั้งสะพานเบลลี่ตรงกลางสะพานให้ชาวบ้านเนี่ยสัญจรไปมาชั่วคราวครับต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ชมไปดูที่พิษณุโลกกันบ้างก็เป็นผลพวงจากแม่น้ำยมปริมาณน้ำสูงขึ้นนะคะย้อนไปตั้งแต่25สิงหาคมน้ำเริ่มเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะคือบางจุดเนี่ยนะน้ำสูงถึง70เซนแต่ตอนนี้สถานการณ์มันดีขึ้นมาแล้วนะอย่างบางจุดที่บอก70เซนเนี่ยตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือ20เซนแล้วแต่ว่าก็บางบ้านน่ะมีผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง มีผู้สูงอายุค่ะก็ลงพื้นที่กันไปเยี่ยมเยียนแบบนี้นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกคุณภูสิทธิ์สมจิตนะคะรวมไปถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นบอกว่ามีส.ส.พิษณุโลก2ท่านอย่างคุณนพพลเหลืองทองนาราคุณพิมพ์พิชชาชัยสุภกิจเจริญก็ลงพื้นที่พร้อมทีมงานไปร่วมด้วยเนี่ยนะคะไปเยี่ยมเยือนถามสาธารณสุขสุขดิบด้วยแล้วก็เนี่ยมีถุงยังชีพมีน้ำดื่มไปยังบางบ้านที่ยังเดินไม่ได้ก็ต้องใช้เรือร่องไปแบบนี้เนี่ยนะคะในบริเวณวัดคลองวังมะขามหมู่9ตำบลหนองแขมจังหวัดพิษณุโลก11หลังคาเรือนแล้วก็ไปอีกจุดนึงที่คลองเมมหมู่12ตำบลท่าช้างอันนี้30ครัวเรือนเห็นบอกว่าใน30ครัวเรือนนะจะมีอยู่4ครัวเรือนที่สัญจรไม่สะดวกก็เลยต้องอพยพขึ้นมาอยู่ใกล้ๆกับบริเวณบ้านพักของตัวเองตอนนี้ท่านผู้ว่าสั่งการแล้วนะคะให้พม.จังหวัดพิษณุโลกลงไปดูแลโดยเฉพาะในส่วนอำเภอบางระกำด้วยเพราะว่าเห็นบอกว่าบางอำเภออย่างใกล้ๆอย่างอำเภอพรหมพิรามอย่างเงี้ยเป็นที่ลุ่มต่ำที่รับน้ำจากบางระกำโมเดลไงก็เลยต้องมีน้ำขังอยู่ในจุดนี้นะคะแล้วก็ต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกในบางจุดด้วยบางบ้านที่มีผู้สูงอายุติดอยู่เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์สิ่งของต่างๆไปมอบให้เยียวยาอย่างเต็มที่ค่ะนี่ฮะอันนี้ก็คือพื้นที่พิษณุโลกนะทีนี้อยากจะพาท่านผู้ชมข้ามไปที่ภาคอีสานอย่างจังหวัดอุดรธานีกันบ้างเพราะว่า
จังหวัดที่อยู่ลุ่มแม่น้ำโขงใช่ไหมฮะก็ทำให้มีน้ำเนี่ยล้นขึ้นมาแล้วก็ท่วมหลายพื้นที่เมื่อวานนี้รายการเนชั่นทันข่าวเช้าของเรานำเสนอข่าวกันไปว่ามีน้ำท่วมบริเวณเกาะคำชะโนดแล้วก็ต้องมีการปิดเป็นบางส่วนแต่ว่าส่วนของปู่ศรีสุทโธก็ยังไปสักการะกันได้และวันนี้วันที่เท่าไหร่31สิงหาคมเมื่อวานนี้30สิงหาคมหวยใกล้จะออกแล้วท่านผู้ชมพอหวยออกวันพรุ่งนี้ใช่ไหมปรากฏว่าถึงแม้จะมีข่าวว่าน้ำท่วมบางจุดใช่ไหมคอหวยยังไม่พลาดฮะยังคงเดินทางไปกันเป็นจำนวนมากไหนไปดูกันหน่อยว่าตรงไหนท่วมตรงไหนไม่ท่วมให้เห็นกันชัดๆดูสิคนน้อยลงขนาดไหนก็ยังเยอะอยู่ก็ยังมากันอยู่ค่ะนี่ก็ยังมาสักการะกันเยอะขนาดนี้ท่านผู้ชมไปดูกันหน่อยฮะที่สะพานทางเข้าเกาะคำชะโนดยังคงเปิดประตูเมืองบาดาลให้บรรดาพี่แม่พ่อแม่พี่น้องนะฮะเข้าไปกราบสักการะปู่ศรีสุทโธและย่าประทุมมาฮะส่วนบริเวณสะพานเข้าต้นมะเดื่อยักษ์ท้องพระคลังปู่ย่านักท่องเที่ยวยังไม่สามารถเดินผ่านเข้าไปได้เพราะว่าน้ำท่วมสะพานนะฮะเมื่อวานนี้ที่เราเล่าข่าวกันไประดับน้ำ80เซนล่าสุดลดอีก10เซนเหลือ70เซนติเมตรทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าฝนเนี่ยจะตกลงมาอีกไหมนะฮะทีนี้ไปคุยกับชาวบ้านบ้านโนนเมืองบอกว่าเนี่ยหลังจากที่มีข่าวออกไปว่าน้ำท่วมที่เกาะคำชะโนดแล้วก็ปิดชั่วคราวเนี่ยนักท่องเที่ยวถามกันมาเยอะเลยอย่างเมื่อวานนี้เราเห็นเนี่ยภาพบรรยากาศเนี่ยดูนักท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมใช่ใช่แต่ชาวบ้านบ้านโนนเมืองบอกอันนี้นี่น้อยกว่าปกติแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยน้ำไม่ได้ท่วมทั้งหมดไม่ได้ท่วมตรงศาลปู่ศรีสุทโธเลยนักท่องเที่ยวยังสามารถมาสักการะขอพรได้ตามปกติฮะสรุปแล้วน้ำท่วมไหมคำชะโนดก็ท่วมแต่รอบนอกครับข้างในเกาะปู่เรายังไม่ท่วมนะครับท่วมเป็นบางจุดเล็กๆน้อยมีภาพออกไปว่าคำชะโนดน้ำท่วมนี่มันเป็นยังไงเป็นจริงไหมไม่เป็นความจริงครับผมอยากฝากถึงนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวคำชะโนดตอนนี้มาได้ไหมได้ครับตอนนี้สามารถมาได้นะครับไม่ท่วมคำชะโนดได้ครับตอนนี้ตอนนี้นายยังไม่ท่วมนะครับหลังมีข่าวไปกระแสเป็นยังไงนักท่องเที่ยวมาไหมวันนี้เช้ามีกระแสว่าคำชะโนดปิดนักท่องเที่ยวก็ไม่มานะครับก็ยังวอนนักข่าวช่วยลงกับชะโนดเราไม่ได้ว่าน้ำท่วมนะครับท่วมแต่รอบนอกเฉยนี่ฮะแล้วพี่ที่เป็นชาวบ้านบ้านโดนเมืองก็บอกด้วยนะว่าพอมีข่าวออกไปเนี่ยปรากฏว่าเริ่มมีการเอาภาพเก่าตอนที่น้ำท่วมคำชะโนดตอนปี60น่ะเอามาลงในโลกออนไลน์แล้วคนเข้าใจผิดว่าน้ำท่วมหนักที่เกาะคำชะโนดซึ่งไม่จริงนะฮะไม่อยากให้เผยแพร่เฟคนิวส์แบบนี้ยืนยันปีนี้น้ำไม่ท่วมคำชะโนดเพราะว่าทางคณะกรรมการมีแผนรองรับมีติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เอาไว้แล้วยืนยันว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมเท่ากับปี60แน่นอนยังคงมาสักการะกันได้นี่นะคะอ่ะจากอุดรธานีไปดูที่อยุธยากันหน่อยที่ปีนี้ก็เริ่มจะเห็นแล้วว่ากระทบกับน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะ3อำเภอก็คือน้ำเนี่ยเข้ามาหลังจากที่แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นเห็นบอกว่ามีระดับน้ำตั้งแต่30เซนไล่ไปจนถึงเกือบ1เมตรอ่ะสูงสุดก็คือ80เซนติเมตรตอนนี้นะคะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ต้องลงพื้นที่ไปโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุแล้วก็มีผู้ป่วยเนี่ยนะคะไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็นำสิ่งของจำเป็นไปมอบให้นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณนิวัฒน์รุ่งสาครแล้วก็นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะคะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอบจ.หัวหน้าปภ.เองก็ลงพื้นที่ไปด้วยเนี่ยนะคะกระทบตอนนี้3อำเภอค่ะคุณผู้ชมบางบานผักไห่แล้วก็อำเภอเสนาครับเมื่อวานนี้ที่ทางด้านของผู้ว่านำทีมลงพื้นที่เนี่ยนะหลักๆไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกับผู้ป่วยติดเตียงกันก่อนอันดับแรกที่เข้าไปเนี่ยพาคุณหมอไปด้วยนะคะพาคุณหมอไปประเมินอาการติดตามอาการป่วยนะของปู่ย่าตายายหลายๆบ้านนั่นแหละแล้วก็ช่วยเหลืออพยพให้ออกจากบ้านถ้าเกิดระดับน้ำสูงขึ้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดพักต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยก็จะพาบรรดาผู้สูงวัยเนี่ยออกมาก่อนโดยผู้ว่าบอกเขาว่าพื้นที่ลุ่มต่ำ3อำเภอตอนนี้มีน้ำล้นตลิ่งเข้าไปท่วมหลายตำบลแล้วทางจังหวัดได้มีการสั่งการให้ติดตามให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้ประสานโรงพยาบาลพื้นที่ทุกอำเภอเตรียมพร้อมออกมาดูแลเตรียมยารักษาโรคยาสามัญประจำบ้านยาทาแก้น้ำกัดเท้าจัดทีมแพทย์เข้าไปดูแลถึงบ้านเลยแล้วตอนนี้กำชับด้วยเรื่องนี้สำคัญจริงๆการสื่อสารแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนน้ำจะขึ้นน้ำจะมากันตอนไหนตอนนี้กำลังประส
สานงานกันอย่างใกล้ชิดแล้วฝากประชาสัมพันธ์ด้วยในพื้นที่อยุธยาใครต้องการความช่วยเหลือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยเนี่ยนะคะนี่ฮะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นี่พระนครศรีอยุธยาเริ่มที่จะมีน้ำท่วมแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะมีอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูง ในช่วงนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยใครมีมากช่วยมากมีน้อยช่วยน้อยต้องช่วยกันและทางเครือเนชั่นของเราก็อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภัยในโครงการเนชั่นปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมครับทางเนชั่นกรุ๊ปนะครับร่วมกับมูลนิธิเนชั่นร่วมซับน้ำตาเดินหน้าปูพรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภาคเหนือรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากอุทกภัยในโครงการเนชั่นปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมครับโดยเนชั่นกรุ๊ปได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน Dinner Talk Vision for Thailand 2024ร่วมสมทบทุนผ่านทางมูลนิธิเนชั่นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธานะครับร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นตอนนี้นี่โอ้โหถ้ามาที่ตึกเนชั่นของเราจะเห็นได้ว่ามีเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มข้าวสารของจำเป็นต่างๆนี่มากันเพียบแล้วนะฮะใครอยากจะช่วยสมทบมากันได้เลยครับส่งมาได้ที่จุดรับบริจาคอาคารเนชั่นไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มนมข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคนะอย่างผู้ประกาศข่าวผมเองคุณพลอยเองก็ไปช่วยกันแพ็คของแพ็คของบรรจุใส่ถุงยางชีพโอ้โหถุงแน่นๆเลยถุงใหญ่หนักๆเลยของแน่นเอียดท่านผู้ชมฮะหรือถ้าใครสะดวกเป็นเรื่องของปัจจัยเรื่องของเงินนะฮะก็สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือได้ครับผ่านทางบัญชีมูลนิธิเนชั่นธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับเลขที่บัญชีนี่ตัวโตๆหน้าจอนะฮะ 333-0-01399-6 นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทางเบอร์โทรศัพท์023383310มี Facebook มูลนิธิเนชั่นนะครับก็สามารถช่วยกันได้ท่านผู้ชมคนละไม้คนละมือช่วยกันเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับคุณผู้ชมคะพาลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชลบุรี Walking Street ลองนึกดูช่วงค่ำคืนคนเยอะแค่ไหนเยอะมากฮะเยอะจริงๆทั้งคนไทยเองแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยแต่ปรากฏว่าไปเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะมีวัยรุ่นบุกเข้าไปในร้านสะดวกซื้อขโมยข้าวกล่องขโมยข้าวกล่องไม่พอแล้วก็ไปทำร้ายพนักงานด้วยมีภาพด้วยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อนเลยค่ะเนี่ยค่ะคุณปิงคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้ตัวผู้ก่อเหตุนี่เดินไปเดินมาแล้วเห็นไหมนี่เห็นละบางจังหวะเอาเข้าไปแบบนี้เลยเหมือนจะเข้าไปในเสื้อใช่ไหมค่ะเอาเข้าไปอย่างเห็นได้ชัดเลยหลักฐานมีเนี่ยเดินไปเดินมาแบบนี้คุณผู้ชมยัดสิ่งของเข้าไปใส่เป้ากางเกงตีเนียนเลยอ๋อกะจะเดินออกไปเดินออกไปจากร้านแต่พนักงานเขาสังเกตไงเห็นความผิดปกติตามดึงตัวไม่ให้ไปไหนแต่ชายคนนี้อะไรนะยุดแย่งกันอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงเนี่ยแคชเชียร์เขามีภาพอยู่จากกล้องต่างๆที่อยู่ในร้านเขามองเห็นได้เนี่ยแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันนะไม่กลัวอะไรเลยอ่ะก็ทำไปโดยไม่เกรงกลัวกล้องวงจรปิดเลยและที่สำคัญพนักงานที่ออกไปดึงเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็เนี่ยมีการทำร้ายด้วยนะคะถูกทำร้ายด้วยถูกผู้ชายที่ขโมยเนี่ยทำร้ายด้วยนี่จังหวะนี้ท่านผู้ชมเนี่ยแล้วเนี่ยดึงเสื้อแล้วดึงพยายามฉุดกระชากถูกแล้วอันนี้อาจจะพ้นแนวกล้องไปก็เลยมองไม่เห็นเนี่ยนะแต่จังหวะหลังจากนั้นคือมีการทำร้ายร่างกายต้องค่ะมีการทำร้ายร่างกายผู้หญิงด้วยซึ่งแบบว่าทั้งที่เองเป็นคนขโมยไปแท้ๆนะแล้วก็วิ่งหลบหนีไปกล้องวงจรปิดจับภาพได้เนี่ยเมื่อคืนของวันที่30สิงหาคม 1:25 น.นะคะทีนี้นักข่าวตามต่อเรื่องนี้3ทุ่มลงพื้นที่ไปยังนี่เลยร้านที่เกิดเหตุคุณปิงคุณผู้ชมสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยนะคะปรากฏว่าพนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ผู้ก่อที่ถูกผู้ก่อเหตุทำร้ายเนี่ยเขาไม่ได้มาทำงานพอดีเมื่อคืนผู้สื่อข่าวคุยกับอีกคนนึงเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษเมืองพัทยาคุณกิตติจันทร์สิทธิกุลเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ใกล้ๆกับร้านเนี่ยร้านที่เกิดเหตุได้ยินเสียงเลยชาวบ้านนักท่องเที่ยวตะโกนเลยบอกมาช่วยจับหน่อยนี่มันหัวขโมยในช่วงเวลานั้นซึ่งคนร้ายวิ่งผ่านมาพอดีท้ายที่สุดสกัดจับตัวเอาไว้ได้ของกลางก็คือเป็นข้าวกล่องแช่แข็ง1กล่องอะค่ะจับตัวส่งให้ตำรวจแล้วระหว่างที่คุมตัวนะปรากฏว่าน้องพนักงานประจำร้านสะดวกซื้อเล่าให้ฟังว่าคนร้ายคนนี้ชื่อในแบงค์อายุ21ปีทำทีเข้าไป
เดินในร้านค้าแล้วก็ฉวยหยิบเข้ากล่องยัดใส่กางเกงแบบนั้นพยายามจะฉุดรั้งพอรู้ว่าคนนี้ขโมยแต่ก็ถูกทำร้ายค่ะน้องในร้านอ่ะเขาเห็นพฤติกรรมแล้วว่าเขากำลังขโมยของคือเอาข้าวกล่องยัดใส่กางเกงไว้แล้วทีเนี้ยเหมือนน้องเจ้าของร้านอ่ะเขารอเหมือนว่าให้ออกน้องเขาเล่าฟังว่ารอให้ออกจากร้านก่อนแล้วก็ค่อยจับแต่ทีเนี้ยเหมือนเขารู้ตัวแล้วทำร้ายน้องผู้หญิงคนที่ตัวเล็กๆอ่ะที่น้องเขาวันนี้น่าจะไม่ได้มามั้งแล้ววันเนี้ยก็น่าจะรู้ตัวแล้วก็วิ่งไปทางซอยถูกตรงที่จุดผมยืนอยู่พอดีเลยผมก็เลยวิ่งเข้าชาร์จจับตัวช่วยกันจับตัวไว้เขาบอกเขาหิวข้าวแต่ตังเขาก็มีนะตังอยู่ในกระเป๋าเขาก็มีแล้วถามแล้วว่าเขาบอกว่าเขาเอาไปซื้อของเอาซื้อไปซื้อยาซื้อยาให้ยายเขาตัวส่งเจ้าที่ตำรวจไหมพี่กับตัวส่งครับผมแต่ทีนี้เหมือนกับว่าทางเจ้าของร้านนะเขาไม่ได้ติดใจเอาความเหมือนเขาแบบให้ตำรวจเขาตักเตือนเอาแล้วทำไมเขาถึงไม่เอาเรื่องไปนี่ผมก็ไม่แน่ใจให้ทางเจ้าของร้านเขาเหมือนกันต้องถามเหมือนจะสงสารด้วยครับอายุ21ปีเนี่ยค่ะคือพยายามจะหนีไปพยายามจะหลบไปแต่ท้ายที่สุดแล้วไปไหนไม่รอดนะคะสามารถจับกลุ่มตัวได้สำเร็จเนี่ยคุณผู้ชมและระหว่างควบคุมตัวในแบงค์ไปสอบสวนเนี่ยนะพบว่าภายในตัวมีเงินจำนวนหนึ่งด้วยก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่สงสัยว่าทำไมถึงก่อเหตุเข้าไปขโมยอ่ะทั้งที่ตัวเองมีเงินนะเนาะแล้วจะขโมยทำไมเจ้าตัวสารภาพแบบนี้คุณผู้ชมเกิดอาการหิวข้าวเดินเข้าไปขโมยแต่ตัวเองมีเงินนะทีนี้ก็เลยบอกว่าเงินสดที่เจอในตัวเก็บไว้ซื้อยาให้ยายเขาบอกแบบนี้เขาบอกเงินสดที่เหลืออยู่กับตัวคือจะเอาไว้ซื้อยาให้ยายฟังอย่างนี้แล้วน่าเห็นใจก็น่าเห็นใจแต่ไม่ควรทำแบบนี้ถูกค่ะแล้วร้านสะดวกซื้อพอเจ้าของร้านรู้ตัวก็ยืนยันกับเจ้าหน้าที่แล้วพอรู้เรื่องแล้วรู้ตัวคนขโมยแล้วเขาบอกงั้นเขาไม่ติดใจเอาความและดำเนินคดีละกันปล่อยให้เป็นเรื่องของตำรวจก็ทำได้แต่การว่ากล่าวตักเตือนก่อนที่จะปล่อยตัวไปอ่ะในเรื่องของความเห็นใจมีอยู่แล้วแต่ใดๆก็คือคุณไม่ควรทำผิดขโมยยังไงก็คือมันผิดกฎหมายอยู่แล้วอะนะคะนี่ฮะท่านผู้ชมยังไงก็คือถ้าเกิดลำบากยังไงจริงๆอะคือเอ่ยปากขอเชื่อว่าคนไทยเรามีน้ำใจอยู่แล้วมีหน่วยงานพร้อมช่วยเหลือด้วยแหละในการที่จะช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือแต่ทำแบบนี้เนี่ยแล้วก็ทำในร้านสะดวกซื้อภาพชัดเจนแล้วมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะแล้วยังไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้หญิงด้วยไงและที่สำคัญคือแบบไม่ใช่แค่ขโมยของอะมีการทำร้ายร่างกายซึ่งเรื่องการทำร้ายร่างกายเนี่ยยอมความไม่ได้ด้วยนะท่านผู้ชมกลายเป็นเรื่องของคดีกันมาอีกนะแต่ว่าเกิดขึ้นที่เมืองพัทยาทีนี้ท่านผู้ชมอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวทะเลพัทยาเช่นเดียวกันแล้วกลายเป็น Talk of the Town ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาที่มาที่ไปมาจากคลิปในโลกโซเชียลมีการแชร์กันท่านผู้ชมต้องขออภัยนะถ้าเกิดใครกำลังกินข้าวเช้าอยู่ตอนนี้นะฮะเพราะว่าเป็นคลิปที่โอ้โหเห็นเพื่อนๆนี่บิ้วกันใหญ่ทายเลยแต่ไม่ใช่ถ่ายรูปไงไม่ใช่ถ่ายรูปถ่ายอุจจาระอ้าวอีกถ่ายนึงถ่ายอุจจาระถ่ายหนักอ่ะลงไปในทะเลโอ้ลงไปในทะเลเลยแล้วก็โอ้โหนี่คนเอาคลิปมาโพสต์บอกว่าใจบุญเนาะให้อาหารปลาแต่ประเด็นคือแถวนั้นเนี่ยท่านผู้ชมมีเจ็ตสกีค่ะเขาก็ขี่อยู่ขี่ไปขี่มาจะไปชนทุ่นหรือเปล่านั่นน่ะสิใช่ไหมหมายถึงทุ่นที่ทิ้งลงไปเนี่ยนะฮะรวมไปถึงก็มีนักท่องเที่ยวเขานั่งเรือเข้าฝั่งกันอยู่อ่ะแต่เหมือนกับแบบคึกขนองอ่ะนะฮะถกกางเกงลงอ่ะนั่งยองๆหย่อนก้นแล้วก็ปล่อยของไปและดูยังสนุกสนานนะตอนแรกดูแล้วเหมือนแบบเอ๊ะไม่ได้คิดเยอะอ่ะเออกลายเป็นแบบเนี้ยถ้าผู้ชมฮะกลายเป็นว่าตอนนี้ดราม่ากันในโลกโซเชียลนะฮะแล้วเพื่อนๆ เหมือนจะยุยงด้วยไงยุยงบอกทายเลยก็เลยถ่ายลงไปเลยแบบนี้ถ้าผู้ชมทีนี้ล่าสุดปรากฏว่าเป็นเรื่องเป็นราวและสร้างผลกระทบกับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวนะทางด้านของนายกเมืองพัทยาท่านผู้ชมคุณปรเมศงามพิเชษฐ์ได้ร่วมกันแถลงแล้วนะฮะว่าเรื่องนี้ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายฮะเพราะว่าส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเมืองพัทยาเป็นอย่างมากแล้วไม่อยากจะให้มีใครมาทำเลียนแบบอีกนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูว่ามีการดำเนินการอย่างไรย้อนกลับไปดูคลิปที่กลายเป็นเรื่องดราม่ากันหน่อยฮะเป็นไ
เปลือกน้ำล้างตูดด้วยเป็นไงเล่านี่ฮะท่านผู้ชมเป็นยังไงล่ะโอ้โหคึกขนองเหมือนไม่มีใครห้ามใครอ่ะจริงโอ้สุดท้ายก็ปล่อยหนักถ่ายหนักลงไปแบบนี้โอ้โหคนเล่นทะเลน้ำใสๆไม่กล้าลงเลยค่ะทีนี้เพราะบางทีเราเล่นทะเลนะเราว่ายน้ำไปก็เผลอกืนไปหลายอึกจริงนี่ไงโอ้โหกืนแบบขนลุกเลยขนลุกกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมทีนี้ลองกลับไปดูที่การแถลงข่าวฮะที่นำโดยนายกเมืองพัทยาเนี่ยท่านนายกเองก็บอกนะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยพอมีการลงคลิปในโลกโซเชียลมีการเผยแพร่ไปทั่วเนี่ยแน่นอนฮะต้องมีความผิดเข้าข่ายอะไรบ้างมีตั้งแต่พ.ร.บ.รักษาความสะอาดนะฮะห้ามผู้ใดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในที่สาธารณะมีโทษปรับ 2,000 บาททางสำนักงานเจ้าท่าเองที่มาร่วมแถลงข่าวก็บอกมีความผิดเหมือนกันตามมาตรา119พ.ร.บ.การเดินเรือนะฮะบัญญัติว่าห้ามผู้ใดเททิ้งหรือทำด้วยประการใดๆหรือสิ่งปฏิกูลใดๆเนี่ยลงไปในแม่น้ำลำคลองทะเลต่างๆนะฮะรวมไปถึงตำรวจท่องเที่ยวก็บอกนะตอนนี้เนี่ยต้องดูด้วยว่ามีเรื่องของการนำเอาคลิปเข้าไปในโลกออนไลน์ไปโพสเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยเดี๋ยวลองไปฟังเสียงนายกเมืองพัทยาฮะที่ถือว่ามีความสำคัญมากนะครับที่ทำให้เกิดภาพที่ไม่สบายใจนะครับต่อผู้ที่ได้พบเห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความรู้สึกนะครับที่เรียกว่าอุจจาระเลยนะครับแต่ว่าในส่วนพยานเองเนี่ยเราก็จะมีในส่วนที่เกี่ยวข้องในการที่จะดำเนินการได้นะครับนอกจากที่เราจะได้มีการชี้แจงแถลงข่าวตรงนี้ไม่อยากให้ใครอีกเลยที่ทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทำเลียนแบบนะครับเกิดจากความคึกขนองเป็นลงใน Facebook ส่วนตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เผยแพร่เป็นไวรัลไปทั่วนะครับในส่วนของพัทยาเองเรามีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องก็คือพ.ร.บ.รักษาความสะอาดแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับพ.ศ.2535นะครับตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดที่เรามีนะครับจะมีการปรับสูงสุดในพ.ร.บ.นี้ต่อไปครับเนี่ยฮะก็คือต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเต็มที่เพื่อไม่ให้มีใครเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างนะท่านผู้ชมฮะทีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าต้องจากมีทางนายกเมืองพัทยามีทางเจ้าท่ามีทางตำรวจเห็นไหมมีใครอีกคนนั่งอยู่ก็คือนายโอมเอ้าคนที่อุจจาระที่คลุมหน้าคลุมตานะมาด้วยเจ้าตัวยอมรับเลยเครียดมากแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็กจับเรือหรือว่าหาเรือสปีดโบ๊ทข้ามฟากให้กับนักท่องเที่ยวแล้วชี้แจงอย่างนี้บอกวันนั้นปวดท้องหนักก็เลยให้เขาเนี่ยขับเรือออกไปตรงกลางทะเลไม่ทราบว่าจะเป็นข่าวแบบนี้แต่มีคลิปอ่ะใช่ไหมชัดเลยอะค่ะแล้วแบบมือเหมือนแบบมีความคึกขนองอะนะฮะครั้งนี้ยอมรับว่าเป็นการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการใช้คำนี้อีกแล้วแต่คนทั่วไปก็ต้องรู้นะอุจจาระลงทะเลอะจริงๆไม่ควรมันไม่ควรอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้พอเกิดเหตุการณ์ขนาดนี้เป็นข่าวเป็นคราวก็ต้องขออภัยในสิ่งที่ทำลงไปและสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกคือพูดถึงที่พัทยาพูดถึงที่ชลบุรีเนี่ย1วันพันเหตุการณ์จริงๆนะมีข่าวมีคราวทุกวันเมื่อวานนี้เพิ่งจะเล่ากันไปเรื่องที่มีคุณป้าขับรถหรูเลยนะฮะจอดอยู่ริมทะเลเสร็จแล้วก็เอาขยะทิ้งลงทะเลและอันนี้ก็อุจจาระลงทะเลอีกจริงๆเนี่ยทะเลจะสะอาดได้ทุกคนเราต้องช่วยกันนะเป็นจิตสำนึกของทุกคนจริงๆแล้วก็มองเป็นอุทาหรณ์แล้วกันอย่าไปคึกขนองทำในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วยุคสมัยนี้มันมีหลักฐานอยู่นะคะได้เห็นกันแบบนี้คุณผู้ชมเขาพาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งจังหวัดท่องเที่ยวนะถึงแม้ที่ผ่านมาช่วงโควิดจะซบเซาไปบ้างแต่ตอนนี้ก็กลับมาเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งล่าสุดมีการไปสำรวจแผนคมนาคมทางอากาศนะคะเตรียมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแผนการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ด้วยนะคะไปติดตามจากรายงานของคุณวสันต์ปัญญาเรือนผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีเลยค่ะเชียงใหม่ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติช่วงก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปี 2562มีนักท่องเที่ยวเดินทางเที่ยวเชียงใหม่กว่า11ล้านคนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 100,000 ล้านบาทปัจจุบันบริษัทท่าอากาศยานไทยเตรียมปรับปรุงสนามบินเชียงใหม่ให้รองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มองว่าหากมีการพัฒนาสร้างอาคารสนามบินและรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นถือเป็นโครงการที่รอคอยเพราะสนามบินเชียงใหม่ในปัจจุบันมีหลายสิ่งที่ต้องปรับปรุงเนื่องจากสร้างมานานและรับนักท่องเที่ยวได้เพียง8ล้านคนต่อปีเท่านั้นในด้านการท่องเที่ยวหากโครงการแล้วเสร็จเชื่อว่าจะทำให้สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นได้จริงๆเราอยากโฟกัสไปที่สนามบินเก่านะครับแล้วก็
รีบให้ทางรัฐบาลเองช่วยรีบเร่งที่จะปรับปรุงสร้างตามแผนให้ถ้าได้เร็วขึ้นก็ยิ่งดีแล้วยังมีในส่วนต่อเติมในส่วนเฟส2อีกในอนาคตเพราะนั้นเองผมว่าศักยภาพตรงนี้นะครับสามารถใช้ไปได้อีกเกือบ20ปีล่าสุดโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่1ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และจะเปิดรับฟังครั้งที่2ในช่วงปลายปีนี้โดยระยะที่1ใช้วงเงินงบประมาณ 15,000 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่รวมทั้งจะมีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศทำให้มีพื้นที่บริการเพิ่มขึ้นจากเดิม 35,000 ตารางเมตรเป็น 100,000 ตารางเมตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้20ล้านคนต่อปีในอีก4ปีข้างหน้าปัจจุบันเนี่ยท่าก็ค่อนข้างที่จะแออัดนะคะปัจจุบันเนี่ยมีผู้โดยสารอยู่ประมาณ8ล้านคนค่ะทีนี้เราก็คิดว่าการดำเนินการของเราครั้งนี้การขยายเราดูศักยภาพของรันเวย์ก่อนนะคะว่ารันเวย์เนี่ยจะรับได้เท่าไหร่เราดูแล้วเนี่ยรันเวย์ของเชียงใหม่เนี่ยค่ะก็จะรับได้ผู้โดยสารได้ประมาณ20ล้านเราจึงออกแบบท่าอากาศยานให้รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ20ล้านโดยที่แบ่งเป็นอินเตอร์ประมาณ13ล้านแล้วก็เป็นดอมเมสติกประมาณ7ล้านค่ะเราคาดว่าตัวเชียงใหม่เนี่ยค่ะเป็นสนามบินที่มีศักยภาพอยู่ร่วมกับประชาชนไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็มีโมเดลของสุวรรณภูมิด้วยซึ่งเชียงใหม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เราทำนะคะเป็นเรื่องที่เราทำแล้วที่สุวรรณภูมิค่ะก็คิดว่าจะเอาโมเดลนั้นนะคะมาทำกับที่นี่ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของกลุ่มประชาชนรอบๆสนามบินค่ะนอกเหนือจากการชดเชยแล้วนะคะสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 24,000 ล้านบาทปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้ 8.5 ล้านคนต่อปีหรือ 35,000 คนต่อวันแต่สามารถบริหารจัดการรองรับผู้โดยสารได้ถึง 11.5 ล้านคนต่อปีหากโครงการพัฒนาระยะที่1แล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น20ล้านคนและมีขีดความสามารถรองรับเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเป็น31ไฟต์ต่อชั่วโมงจากปัจจุบันรองรับอยู่ที่24ไฟต์ต่อชั่วโมงส่วนหลุมจอดจะเพิ่มเป็น31หลุมจอดจากปัจจุบันรองรับได้16หลุมจอดวสันต์ปัญญาเรือนเนชั่นทีวีรายงานพาท่านผู้ชมมาติดตามความคืบหน้ากันหน่อยฮะกรณีที่เล่ากันไปเมื่อวานที่มีสาววัย27คนนึงมาร้องกับสายไหมต้องรอดบอกว่ามีชายคนนึงเนี่ยก็ตกลงกับเธอในการซื้อขายบริการทางเพศ อันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ปรากฏว่าพอมีกิจกรรมกันเสร็จ มีการเรียกเงินคืนอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่าไปเสร็จบ้างอะไรบ้างแล้วมีการพาเธอเนี่ยไปข่มขู่แล้วก็เรียกรับเงินแล้วบอกจะรีดเงินรายเดือนเหมือนจะมีการขู่ว่าจะเอาเธอเนี่ยไปให้คนอื่นล่วงเกินด้วยอะไรด้วยจะเอาความลับนี้ไปบอกกับที่บ้านด้วยจนเธอเองก็เครียดไปหมดเนี่ยนะฮะล่าสุดท่านผู้ชมฮะมาดูกันหน่อยเพราะว่าชายชะกันเนี่ยทั้งคนที่มีสัมพันธ์กับเธอและอีก3คนอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจล่าสุดพลตำรวจตรีโชติวัฒน์เหลืองวิไลครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเซ็นคำสั่งให้ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา15นายปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการก็คือเด้งนั่นเองพร้อมกับตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะฮะหลังจากนี้ก็จะเรียกมาสอบทีละคนฮะว่าใครอยู่ที่ไหนบ้างทำอะไรในวันเกิดเหตุเบื้องต้นยังไม่มีใครยอมรับส่วนผู้เสียหายนัดหมายกับพนักงานสอบสวนเข้ามาชี้ตัวและจะดำเนินคดีทันทีตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนกรณีที่มีการอ้างว่าเรียกรับเงินไปส่งมอบให้กับนายยืนยันว่าตัวเองไม่มีนโยบายเรื่องนี้และถ้าเป็นตำรวจจริงจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะฮะส่วนตำรวจ15นายที่ถูกย้ายเนี่ยมีการชี้แจงแบบนี้ว่าเพราะความสะดวกในการสืบสวนสอบสวนยังไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดกระทำความผิดหลังจากนี้ทางผู้การอยุธยาก็จะเร่งสอบสวนให้ได้ความกระจ่างและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายฮะเมื่อวานนอกจากจะลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์น้ำท่วมที่สุโขทัยแล้วนายกรัฐมนตรีคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรยังให้สัมภาษณ์อีกหลายประเด็นทางการเมืองซึ่งหลายประเด็นเป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกด้วยนะฮะ อย่างประเด็นหนึ่งก็คือหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์มีมติอย่างเป็นทางการในการเข้าร่วมรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยแล้วโอ้โหถ้าย้อนกลับไปใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์จะจับมือเป็นรัฐบาลด้วยกันอยากจะให้คุณอุ๊งอิ๊งพูดถึงเรื่องนี้หน่อยคุณอุ๊งอิ๊งก็บอกอย่างนี้ฮะอธิบายก่อนรัฐบาลที่ดีคือรัฐบาลที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและบอกว่าทุกวันนี้นะฝ่ายบริหารของพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เหมือนที่ผ่านมาการร่วมรัฐบาลกันไม่ได้แปลว่าพรรคเพื่อไทยยอมรับการกระทำของพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยก่อนวันนี้เนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปมาก
เราต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพนี่คือปัจจัยหลักที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์มีเสียงมากพอที่จะมาผลักดันเพื่อประชาชนต่อไปในอนาคตทีนี้นักข่าวก็ถามแต่ก็มีพี่น้องคนเสื้อแดงบางกลุ่มเนี่ยเขาก็ไม่พอใจที่มาจับมือกันนะระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์นะคุณอุ๊งอิ๊งนี่ถึงขั้นชี้มาหาตัวเองเลยนะแล้วบอกอิ๊งอ่ะก็เป็นคนเสื้อแดงเหมือนกันฮะคนเสื้อแดงเองอะค่ะเขาก็มองมาไม่ค่อยเห็นด้วยใช่ค่ะคนเสื้อแดงเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่จะเพื่อไทยไปร่วมงานกับรัฐบาลกับประชาธิปัตย์ใน process ของการเมืองมันก็คือเรื่องนึงที่เราจะต้องบอกเลยว่าเราต้องทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพให้ได้นะคะผ่านมาแล้วหลายปีมากๆ10ปี20ปีคณะผู้บริหารก็เปลี่ยนไปใครๆก็เปลี่ยนไปชื่ออาจจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์เหมือนเดิมแต่หลายอย่างในนั้นก็เปลี่ยนไปมากนะคะแล้วคิดว่าเราต้องเดินหน้าต่อแล้วค่ะวันนี้ถ้าเราจะยังมีความอะไรกันเรื่องการเมืองต่อไปเนี่ยมันก็เป็นการที่จะถ่วงหลังประเทศเอาไว้เมื่อสักครู่คุณอิงก็ชี้ตัวเองว่าเป็นเสื้อแดงเหมือนกันอยากจะบอกอะไรกับคนเสื้อแดงจริงๆนะตอนนี้ที่แบบยังเห็นต่างค่ะในนี้นะคะอิงขอพูดในตัวแทนของนายกรัฐมนตรีนะคะที่อิงสัญญาไว้ว่าอิงจะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงมาอยู่ตรงนี้แล้วอิงต้องทำหน้าที่เพื่อประชาชนทุกคนอิงเข้าใจความรู้สึกของเสื้อแดงดีเสื้อแดงจะพูดไม่ได้เลยว่าอิงไม่เข้าใจนะคะอิงเข้าใจเพราะฉะนั้นแต่วันนี้เนี่ยเราพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะพร้อมหรือยังที่จะเห็นประเทศชาติที่ดีขึ้นเตรียมประเทศให้กับลูกหลานวันนี้เราต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เราต้องพร้อมด้วยนะคะนี่คือสิ่งสำคัญเนี่ยฮะคุณลุงอิงก็ย้ำนะว่าทำไมจะไม่เข้าใจความรู้สึกคนเสื้อแดงวันนี้ผ่านมาแล้วหลายสิบปีผู้บริหารก็ยังเปลี่ยนแม้ชื่อจะยังเป็นพรรคประชาธิปัตย์แต่หลายอย่างเปลี่ยนไปมากและวันนี้ต้องเดินหน้าต่อนะฮะส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือพรรคพลังประชารัฐที่เพื่อไทยมีมติใช่ไหมฮะในการที่จะขับนะฮะพลังประชารัฐออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไปเป็นพรรคฝ่ายค้านแล้ววันก่อนเนี่ยทางพลังประชารัฐโดยคุณไพบูลย์นิติตะวันก็มีการแถลงบอกว่าไม่ต้องมาเป็นห่วงพลังประชารัฐหรอกเป็นห่วงนายกอุ๊งอิ๊งดีกว่าเนี่ยนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยถามว่ากังวลไหมถามคุณอุ๊งอิ๊งกังวลไหมว่าเอ๊ะอาจจะมีการไปร้องให้สอบคุณอุ๊งอิ๊งหรือเปล่าตามองค์กรอิสระต่างๆคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าคงไปห้ามการกระทำของเขาไม่ได้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในพลังประชารัฐก็ให้เป็นปัญหาของเขาไปตัวเองไม่มีส่วนไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นก็ให้เขาแก้ปัญหากันเองส่วนเหตุผลหลักที่ไม่ต้องการพรรคพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลเพราะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณใช่ไหมคุณอุ๊งอิ๊งบอกก็มีเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกันต่อไปได้ฮะในขณะเดียวกันพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ตกลงเข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็เดินหน้าต่อนะคะเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวสำคัญทางด้านของรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์ก็เดินทางไปที่อาคารทินวัตร3นำรายชื่อตามโควต้าที่ได้2ตำแหน่งรัฐมนตรีไปมอบให้กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะโดยเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็บอกก็มีการประสานกับฝากฝั่งของเพื่อไทยเรียบร้อยพูดคุยกับคุณสรวงเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อวานนี้คุณสรวงติดลงพื้นที่สุโขไทยก็นำมาซึ่งการมอบเอกสารนะคะแล้วก็บอกว่ากระบวนการหลังจากนี้ก็แน่นอนต้องทำตามการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนแหละรายชื่อที่นำมาส่งเมื่อวานก็เป็นไปตามมติของพรรคประชาธิปัตย์ที่ประชุมจนดึกดื่นก็ออกมา2รายชื่ออย่างที่ทราบกันมีคุณเฉลิมชัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนอีกหนึ่งท่านก็คือคุณเดชอิฐขาวทองดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งทางด้านของคุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกนะคะว่ามีความมั่นใจในรายชื่อทั้ง2รายชื่อค่ะหัวหน้าพรรคดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนได้มอบหมายผมได้มามอบหนังสือมติของที่ประชุมเมื่อวานที่อนุมัติรายชื่อ2ท่านนะครับที่จะเข้าร่วมรัฐบาลต้องนำรายชื่อไปตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติหรือเปล่าคะเป็นไปตามนั้นน่าจะเป็นขั้นตอนเป็นไปตามนั้นตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ส่งรายชื่อมาเข้ากระบวนการอื่นต่อไปเมื่อคืนเนี่ยในที่ประชุมท่านหัวหน้าพรรคก็ได้แจ้งแล้วว่าภายในได้ประสานกันแล้วว่าได้สองตำแหน่งเบื้องต้นมั่นใจไหมครับว่าคุณสมบัตินี้จะไม่มีปัญหาอะไรอะไรหัวหน้าให้สัมภาษณ์ไปแล้วด้วยดังนี้นะครับว่าทั้งสองรายชื่อเนี่ยมั่นใจครับแต่ว่าดูที่ฝ่ายอื่นตรวจสอบด้วยนี่นะคะคุณนฤทธิ์มั่นใจในทั้งสองรายชื่อที่ยื่นแต่ก็อย่างที่บอกขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแต่เจอคุณนฤทธิ์เนี่ยนักข่าวไม่ไหวต้องถามประเด็นนี้จริงๆคุณผู้ชม
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ประชาธิปัตย์ไปร่วมกับเพื่อไทยโหตอนนี้แรงมากคุณนฤทธิ์บอกมันเป็นเรื่องธรรมดาเราเป็นทั้งฝ่ายค้านแล้วก็เป็นฝ่ายรัฐบาลมาแล้วเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งมีกระแสเช่นนี้เกิดขึ้นทุกครั้งอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามย้ำกับคุณนฤทธิ์เลยก็แบบนี้หมายถึงว่ามันไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรใช่หรือไม่คุณนฤทธิ์บอกไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าการร่วมรัฐบาลครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็จะผลักดันนโยบายของพรรคด้วยส่วนความมั่นใจว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมอีก3ปีที่เหลือไหมคุณนฤทธิ์บอกแบบนี้ค่ะว่าอยู่ที่การทำงานของรัฐบาลชุดนี้เป็นสำคัญหากทำงานได้ตามนโยบายและประชาชนพึงพอใจโอกาสที่จะอยู่จนครบวาระยังไงก็มีความเป็นไปได้ค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็เดินหน้าต่อหลังจากมีมติเข้าร่วมรัฐบาลเสร็จปั๊บตอนนี้ก็อาจเป็นขั้นตอนของการมายื่นรายชื่อว่าจะให้ใครเป็นว่าที่รัฐมนตรีในโควต้าของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะทีนี้หลังจากมีมติออกมาแล้วก็เดินหน้าต่อแบบนี้เดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวในโซเชียลโดยเฉพาะใน Facebook Page ของพรรคประชาธิปัตย์กันหน่อยเพราะว่าก็มีการเนี่ยฮะโพสต์นี้ออกมามีทั้งภาพมีทั้งข้อความอย่างภาพก็คือเป็นการแถลงข่าวหลังจากวันนั้นมีมติออกมาใช่ไหมฮะที่นำโดยหัวหน้าพักเลขาพักนะทางเสียต่อแล้วก็นายกชายประชาธิปัตย์มีมติเข้าร่วมรัฐบาลโพสต์นี้โพสต์หนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งโพสต์ก็คือคุณเดชอิดขอบคุณกรรมการบริหารและส.ส.ของพักที่เข้าร่วมรัฐบาลทำให้สามารถผลักดันนโยบายพักได้อย่างเต็มที่ปรากฏว่าโพสต์เหล่านี้มีแฟนคลับของพักประชาธิปัตย์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากแล้วปรากฏว่าหลายความเห็นก็เป็นความเห็นในแง่วิพากษ์วิจารณ์ยกตัวอย่างบางคอมเมนต์ละกันท่านผู้ชมฮะบางคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าผลจากการกระทำตบสัตว์ต่อประชาชนในครั้งนี้จะมีผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะแพ้แน่นอน 100% เลือกตั้งคราวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะสูญพันธุ์พอกันทีสำหรับพรรคนี้ผิดหวังรอบหน้ารอมติประชาชนผิดหวังที่อุดมการณ์หายไปแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือคอมเมนต์บางส่วนนะทีนี้ปรากฏว่าคอมเมนต์ดูจะมาเรื่อยๆแล้วร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆล่าสุดถ้าเกิดเราเข้าไปเช็คเพจ Facebook ของพรรคประชาธิปัตย์มีการปิดคอมเมนต์เป็นที่เรียบร้อยปิดห้ามแสดงความคิดเห็นแล้วนี่ท่านผู้ชมขึ้นมาแบบนี้เลยจำกัดคนที่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์นี้ได้ก็คือสามารถเข้าไปกดไลค์กดแสดงอารมณ์ได้อย่างเดียวนะฮะแล้วก็กดแชร์ได้อย่างเดียวแต่ตอนนี้ไม่สามารถคอมเมนต์ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนในประชาธิปัตย์เองโดยเฉพาะแกนนำกรรมการบริหารต้องชี้แจงกับแฟนคลับกับสังคมว่าเหตุผลในการเข้าไปร่วมรัฐบาลเนี่ยคืออะไรหนึ่งในนั้นที่เป็นกรรมการบริหารของพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงเป็นถึงรองโฆษกด้วยนั่นก็คือคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในมุมของคุณพลอยทะเลซึ่งเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยแล้วเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยเธอบอกว่าการเข้าร่วมรัฐบาลของประชาธิปัตย์ในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ประชาธิปัตย์มีโอกาสได้ทำงานได้สานต่อนโยบายของพรรคที่ตั้งใจเอาไว้จากความขัดแย้งในที่เคยเกิดขึ้นแน่นอนประชาชนหลายฝ่ายไม่พอใจไม่เห็นด้วยและคิดว่าไม่เหมาะสมแต่ในฐานะที่คุณพลอยทะเลเป็นคนรุ่นใหม่และเป็นสมาชิกพรรคเธอบอกนะคะว่าอยากให้เรื่องนี้ผ่านไปถ้าเกิดยังคงยึดติดอยู่กับอดีตแล้วจะสามารถข้ามปัจจุบันไปถึงอนาคตได้อย่างไรกันและในขณะนั้นเนี่ยตนเองเธอบอกนะว่าเธอก็ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือว่ามีวุฒิภาวะมากพอที่จะไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ทางการเมืองตอนนั้นแต่จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้เห็นแล้วว่าการที่พรรคการเมืองใหญ่2พรรคขัดแย้งกันบุคคลที่กระทบสุดคือประชาชนไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์เองเปลี่ยนไปแล้วมีคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานและบริหารของพรรคจึงอยากให้พรรคมีแนวทางใหม่ๆหรือการเมืองสมัยใหม่โดยการทำงานร่วมกันแล้วก็พัฒนาไปพร้อมกันให้ประเทศชาติและประชาชนได้ผลประโยชน์สูงสุดคือคุณพลอยทะเลเธอบอกเลยค่ะว่าเธอไม่อยากให้มีการแบ่งแยกเหมือนในอดีตการร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ชื่อของประชาธิปัตย์เท่านั้นแต่ชื่อของพรรคเพื่อไทยด้วยที่ทำให้ฝ่ายสนับสนุนของแต่ละฝ่ายไม่พอใจในการเข้ามาของพรรคก็จะทำให้บรรยากาศหลังจากนี้เธอบอกว่าเธอหวังว่าบรรยากาศทางการเมืองจะดีขึ้นลดความขัดแย้งแล้วก็ลดอคติที่มีอยู่ในใจได้เนี่ยนะคะอีกหนึ่งคนของประชาธิปัตย์ที่ออกมามีมุมมองต่อเรื่องนี้ก็คือคุณอลงกรณ์พลบุตรนะฮะในฐานะเป็นอดีตส.ส.แล้วก็อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีการเปรียบเปรยถึงมติของพรรคที่ร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยบอกว่าเป็นกุญแจดอกสุดท้ายกุญแจดอกสุดท้ายยังไงบอกเป็นกุญแจดอกสุดท้ายที่เปิดอนาคตใหม่
ให้กับประเทศถือเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยเป็นการยุติการต่อสู้ทางการเมืองที่ร้ายแรงรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งกินเวลายาวนานถึง20ปีจนกระทั่งเมื่อมีการร่วมจัดตั้งรัฐบาลผสมระหว่างเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐหลังการเลือกตั้งปี66ถือเป็นกุญแจดอกแรกที่เปิดประตูการร่วมมือข้ามขั้วระหว่าง2ฝ่ายเพื่อยุติความขัดแย้งก่อนที่กุญแจดอกสุดท้ายจะเกิดขึ้นเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลผสมข้ามขั้วเป็นการสิ้นสุดอดีตที่ขมขื่นและเริ่มต้นวันใหม่ของประเทศหวังว่าทุกฝ่ายจะเรียนรู้ความผิดพลาดทางการเมืองในอดีตอย่าให้ประวัติศาสตร์กลับมาซ้ำรอยเดิมด้วยหลักการสำคัญที่สุดคือการยึดมั่นระบบรัฐสภาภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยึดถือหลักนิติธรรมความซื่อสัตย์สุจริตฮะในขณะเดียวกันพอประชาธิปัตย์ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมก็มีความเคลื่อนไหวจากท่านนี้ที่ตอนนี้เรียกได้เต็มปากว่าเป็นอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าประกาศตัวลาออกจากพรรคเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือคนนี้ค่ะคุณเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองน่าจะยังจำภาพกันได้การเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี่ลงพื้นที่หาเสียงอย่างเข้มข้นเลยนะแต่ท้ายที่สุดจุดยืนตอนนี้ก็คือขอลาออกจากพรรคแล้วหลายคนก็รู้จักคุณเอิร์ธในฐานะเป็นลูกชายของอดีตผู้ว่าอัศวินถูกต้องค่ะแล้วความเคลื่อนไหวที่มีล่าสุดเนี่ยโพสต์ยาวพอสมควรเลยคุณผู้ชมคุณเอิร์ธก็ย้อนไปว่ามีความเชื่อนะว่านโยบายสาธารณะที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ได้ตั้งใจหาความรู้ผลักดันด้วยวิธีการต่างๆจนสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงหลายนโยบายแต่ยังมีอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการความเป็นอยู่การรักษาพยาบาลนโยบายระดับประเทศในการผลักดันอยากร่วมกับพรรคที่มั่นใจนั่นก็คือพรรคประชาธิปัตย์โดยไล่เรียงเหตุผลเลยว่าที่เลือกประชาธิปัตย์เพราะว่าพรรคมีความเป็นส่วนร่วมทุกคนในพรรคมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายพรรคมีความเสมอภาคเป็นพรรคที่ไม่มีเจ้าของทุกคนมีบทบาทได้และพรรคมีอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์มีอุดมการณ์10ข้อที่สำคัญโดยเฉพาะพรรคจะดำเนินการเมืองโดยวิถีทางอันบริสุทธิ์ซึ่งเห็นต่อหลายครั้งว่าพรรคเพียงแค่ถูกตั้งข้อสงสัยต่างๆพรรคจะมีความแสดงรับผิดการแสดงความรับผิดชอบอยู่เสมอคุณเอิร์ธบอกว่าเลือกตั้งที่ผ่านมาตัดสินใจลงสมัครในนามของพรรคประชาธิปัตย์ยอมรับว่าตอนนั้นไม่ได้รับความนิยมเหมือนแต่ก่อนถึงขั้นอาจจะนิยมน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็ได้แต่คุณเอิร์ธก็ไม่ลังเลที่จะตัดสินใจเข้าร่วมพรรคนี้ด้วยตัวเองเพราะเชื่อมั่นในความเป็นสถาบันของพรรคมีหลักการเนี่ยนะคะแต่วันนี้คุณเอิร์ธบอกเลยตอนท้ายโพสต์บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ทำให้ผมมีความเชื่อมั่นใน3สิ่งเหมือนแต่ก่อนผมจึงไม่เชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกับประชาธิปัตย์จะทำให้ผมใช้ความรู้ความตั้งใจและความสามารถทำประเทศให้ดีขึ้นได้ท้ายที่สุดปิดท้ายด้วยประโยคนี้ผมจึงขอยุติการร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์ครับนี่ฮะตอนนี้ก็เป็นอดีตไปแล้วสำหรับคุณเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งคนที่ณนาทีนี้นะยังคงอยู่กับประชาธิปัตย์นั่นก็คือมาดามเดียคุณวัฒนยาบุญนาครับล่าสุดทางมาดามเดียได้ให้สัมภาษณ์กับทางเครือเนชั่นครับพูดถึงจุดยืนของตัวเองหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์มีมติเข้าร่วมรัฐบาลมาดามเดียบอกแบบนี้ว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยครับเชื่อว่าผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ความไว้วางใจเลือกพรรคประชาธิปัตย์คงไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้บริหารชุดนี้ตัดสินใจไปร่วมรัฐบาลเพราะเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ควรทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาลครับวันนี้เราเสนอตัวเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชนได้ว่าอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าหน้าที่ของเราคือต้องมาทำอะไรนั่นหมายถึงว่าเราต้องมาทำงานในการที่จะต้องปกป้องผลประโยชน์หลักให้กับประชาชนมาทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนนั่นหมายถึงว่าคุณต้องกล้าที่จะลุกขึ้นต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าหากคุณเข้าใจในหลักนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่หน้าที่เป็นรัฐบาลก็ดีเป็นฝ่ายค้านก็ดีคุณสามารถที่จะเป็นปากเป็นเสียงสามารถที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและคัดค้านในสิ่งที่ไม่ชอบทำให้กับประชาชนได้เช่นเดียวกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ที่รัฐบาลมีเสียงกว่า300เสียงได้เกินกึ่งหนึ่งไปจำนวนมากแล้วในสภานั่นหมายถึงว่าเสียงจำนวนฝ่ายค้านมันก็เหลือน้อยเต็มทีเพราะฉะนั้นว่าวันนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการมากกว่ารัฐบาลคือฝ่ายค้านที่เข้มแข็งเช่นเดียวกันเพื่อทำงานตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลค่ะมาดามเดียบอกนะฮะว่าคนที่เคยร่วมอุดมการณ์กันมาเนี่ยพอถามว่าจะส่งผลต่อพรรคประชาธิปัตย์ทำให้มีคะแนนเสียงลดน้อยลงต่อไปหรือไม่ทางด้านของมาดามเดียบอกว่าคงลดน้อยลงแน่นอนเมื่อผู้บริหารละทิ้งอุดมการณ์ประชาชนย่อมผิดหวังแต่สำหรับสมาชิกของประชาธิปัตย์ที่เหลืออยู่ก็ต้องน้อมรับทำหน้าที่ของตัวเองไปแต่การไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่การก้าวข้ามความขัดแย้งนะ
แต่เป็นความต้องการเข้าสู่อำนาจของตัวเองและพวกพ้องมากกว่าครับที่เลือกท่านนายกเศรษฐาทวีสินถ้าเราจำกันได้ก็จะเห็นว่าก็จะมีส.ส.ประชาธิปัตย์จำนวน16เสียงที่ทั้งที่กระบวนการโหวตเลือกนายกได้ผ่านและเสร็จสิ้นแล้วก็ได้นายกสำเร็จแล้วก็กลายเป็นว่าส.ส.จำนวน16เสียงก็ยังไปขอโหวตย้อนหลังอีกนะคะในการที่สนับสนุนรัฐบาลเดี๋ยวถามว่าทั้งที่วันนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมรัฐบาลแล้วเหตุฉะไหนเราถึงยังจะต้องไปโหวตให้ทั้งที่เขาจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จไปแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณต้องการที่จะทอดสะพานคุณต้องการที่จะเชื่อมไมตรีต้องการที่จะส่งสัญญาณไปทางรัฐบาลเพื่อไทยใช่หรือไม่ว่าคุณหากวันใดวันหนึ่งมีโอกาสคุณพร้อมที่จะเสนอตัวเข้าไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทยเพื่อเป็นการทอดไมตรีซึ่งกันและกันทีนี้คำถามสำคัญถามมาดามเดียว่าในเมื่อมีจุดยืนไม่เห็นด้วยแบบนี้และมาดามเดียจะยังตัดสินใจอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปหรือไม่ทางคุณวัฒนยาบอกว่าก็คิดหนักเมื่อมาพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาธิปัตย์เป็นเพียงแค่คนกลุ่มนึงที่มีอำนาจบริหารแต่จะไปเหมารวมประชาธิปัตย์ทั้งหมดไม่ได้ว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับผู้บริหารชุดนี้แต่ว่ากลไกเนี่ยอาจจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการโหวตตัดสินว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่และที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพิสูจน์แล้วนะฮะว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ไม่มีเจ้าของมีการปรับเปลี่ยนตลอดหัวหน้าพรรคไม่ได้สืบทอดโดยสายเลือดหากคนที่มีอุดมการณ์เข้ามาฟื้นฟูพรรคก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปฮะทีนี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้อยู่ฝากฝั่งฝ่ายค้านแล้วไปร่วมกับรัฐบาลแล้วฝากฝั่งฝ่ายค้านว่ายังไงจะกระทบไหมเพราะว่าต้องยอมรับนะว่าประชาธิปัตย์นี่ได้รับการขนานนามเลยว่าเป็นฝ่ายค้านที่ดีที่สุดฝ่ายค้านอันดับหนึ่งด้วยซ้ำไปนักข่าวไปถามท่านนี้ไปถามคุณเทงค่ะคุณณัฐพงษ์ปัญเรืองปัญญาบุตรหัวหน้าพรรคประชาชนเจ้าตัวบอกเลยจริงๆมองว่าไม่น่าจะกระทบอะไรหรอกก็เป็นในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ไปการที่พรรคประชาธิปัตย์ไปจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นเรื่องของฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยว่าจะเลือกพรรคร่วมยังไงไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปแสดงความเห็นในจุดนั้นไม่ว่าหน้าตาครม.จะออกมาเป็นยังไงคุณเฮงบอกเลยเราจะทำหน้าที่พรรคฝ่ายค้านอย่างดีที่สุดค่ะจะตั้งรัฐบาลยังไงก็เป็นเรื่องของฝั่งรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะยิ่งพรรคเพื่อไทยนะครับที่เขาจะเลือกพรรคร่วมอย่างไรก็คงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะไปให้คอมเมนต์ในส่วนนั้นได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราแสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่ก็ไม่ว่าหน้าตาครม.จะมาเป็นยังไงเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านในดีที่สุดนะครับประชาธิปัตย์ไปแต่ว่าได้ลงมาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็ทำหน้าที่ของเราเต็มที่ครับอย่างที่บอกว่าการกำหนดว่าใครเป็นค้านใครเป็นรัฐบาลก็เป็นที่พรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเขาจะตัดสินใจแล้วก็เราก็ขอทำหน้าที่พรรคฝ่ายค้านในดีที่สุดครับนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งสภาชุดนี้เองเนี่ยฝ่ายค้านต้องยอมรับตามข้อที่จริงองค์ประกอบส่วนใหญ่ก็มาจากก้าวไกลประชาชนดังนั้นไม่ว่าจะจัดตั้งรัฐบาลออกมาหน้าตาแบบไหนผมคิดว่าไม่กระทบต่อการทำงานพรรคฝ่ายค้านแน่ที่พรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นการตัดขาฝ่ายค้านให้ประสิทธิภาพน้อยลงหรือไม่คุณณัฐพงศ์ก็ย้ำว่าไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะที่ผ่านมาพรรคประชาชนก็ทำงานอย่างเต็มที่ยืนยันว่าไม่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะออกมาหน้าตาแบบไหนก็ไม่กระทบการทำงานของพรรคฝ่ายค้านอย่างแน่นอนค่ะทีนี้พูดถึงพรรคประชาชนแล้วนึกถึงคนหนึ่งก็คือคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรถ้าท่านผู้ชมใช้โซเชียลตอนนี้อาจจะเห็นคลิปนี้คลิปในอดีตตอนการเลือกตั้งคราวที่แล้วปี66และตอนนี้เนี่ยวนกลับมาใหม่เนี่ยนะฮะเป็นคลิปตอนนั้นที่เหมือนกับมีการดีเบตกันแล้วก็มีคุณวิโรจน์แล้วก็ฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยเป็นคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์แล้วปรากฏว่าเหมือนคุณชัยวุฒิมีการพูดแซวกันว่านี่ใครจะไปรู้อนาคตสักวันนึงอ่ะเราอาจจะไปเป็นฝ่ายค้านด้วยกันก็ได้ปรากฏวันนี้เหมือนจะเป็นจริงขึ้นมานะฮะจากเดิมที่ตอนนั้นตั้งแต่สมัยก้าวไกลมาจนถึงสมัยพรรคประชาชนเนี่ยก็คือมีลุงไม่มีเราแต่ตอนนี้กลายไปว่าหนึ่งในลุงจะมาเป็นฝ่ายค้านร่วมกันกับพรรคประชาชนคุณวิโรจน์ว่ายังไงลองไปฟังฮะดีสุดพอเราหาเสียงมาก่อนหน้านี้บอกว่ามีเราไม่มีลุงมีเราไม่มีลุงล่าสุดลุงมาอยู่กับเราแล้วรู้สึกยังไงบ้างผมคิดว่าอย่างนี้ฮะว่าการที่มีเราไม่มีลุงเนี่ยก็คือเรื่องของการร่วมรัฐบาลใช่ไหมครับแต่ณวันนี้เนี่ยฝ่ายค้านมันคือการร่วมฝ่ายค้านดังนั้นผมคิดว่าเราก็ต้องตั้งหลักและทำงานให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องทำงานร่วมกันก็คือการกำกับดูแลการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลการกำกับดูแลตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพทองธารชินวัตรถูกไหมครับทำงานร่วมกับบิ๊กป้อมได้ใช่ไหมครับผมคิดว่าต่างฝ่ายก็ต้องต่างปรับตัวแล้วก็ทำงานร่วมกันเพราะว่าเราคงต้องเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแล้วก็เอาหน้าที่นะที่เราได้รับเนี่ยฮะ
ในฐานะฝ่ายค้านเป็นหลักก่อนนะครับพี่วิโรจน์ครับมันมีคลิปที่เคยไปขึ้นเวทีดีเบตเขามาแซวกับคุณชัยวุฒิว่าเดี๋ยวจะได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเออมันก็ดันเป็นจริงขึ้นมาเนาะนะมันก็เป็นจริงขึ้นมานี่ก็คือการเมืองไงแต่สุดท้ายเราก็ต้องโฟกัสไงว่าหน้าที่เราคืออะไรถูกไหมถ้าหน้าที่เราคือการเป็นฝ่ายค้านนะครับเราก็ต้องทำหน้าที่การตรวจสอบรัฐบาลให้ดีที่สุดถูกไหมมองว่าสมควรปากไหมพี่อ้าวมันก็ไม่แน่นะการศึกยังไม่จบนะครับคุณอย่าเพิ่งนับศพทหารถูกไหมยังมีการเลือกตั้งใหญ่ในปี70อีกล่ะนี่ไงตะกี้ถามสมพรปากหรือเปล่าใครจะไปรู้นะเออและยังมีการเลือกตั้งใหญ่ปี70อีกที่นี่ถามอีกพักหนึ่งด้วยก็คือกรณีของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพักเสรีรวมไทยที่ตอนนี้ถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลและเหมือนจะมาเป็นฝ่ายค้านอิสระคุณวิโรจน์ก็บอกเรื่องนี้ต้องคุยกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาคำสัมภาษณ์เนี่ยมาจำกัดไว้ก็จะทำงานร่วมกันไม่ได้ประชาชนมีวุฒิภาวะพอก็คงจะต้องมีการพูดคุยร่วมกันว่าจะต้องปรับอะไรบ้างหากมีการตั้งแง่กันนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้สุดท้ายใครล่ะจะเป็นคนที่เสียผลประโยชน์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ต้องมาคุยกันฮะตามต่อเรื่องของครม.กันหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝุ่นตลบอบอวนกันน่าดูค่ะเมื่อวานนี้นักข่าวก็พยายามถามท่านนายกนะคะคุณอุ๊งอิ๊งนะคะปรากฏว่าเจ้าตัวใช้คำนี้เลยค่อนข้างจะได้แล้วค่อนข้างจะนิ่งแล้วหลังจากนี้คาดว่าน่าจะประมาณอีก1สัปดาห์ก็น่าจะจบแล้วเนี่ยนะคะโดยที่มีกระแสต่างๆที่บอกเรื่องของคุณสมบัติอะไรอย่างเงี้ยคุณอุ๊งอิ๊งก็บอกว่าตอนนี้ส่งไปเรียบร้อยแล้วรอให้ส่งกลับมาขอให้ใจเย็นก่อนนิดนึงเดี๋ยวรอให้เรียบร้อยทีเดียวตอนนี้มองว่าค่อนข้างลงตัวแล้วก็นิ่งเหลือเพียงการตรวจสอบคุณสมบัตินี่แหละส่วนสัปดาห์หน้าจะสามารถยื่นทุนเกล้าได้เลยหรือเปล่าคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าถ้าส่งกลับมาทั้งหมดแล้วเรื่องของรายชื่อก็จะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ค่ะข้างลงตัวนิ่งแล้วนะคะแล้วก็เหลือแต่เพียงว่าตรวจสอบคุณสมบัติการตรวจสอบคุณสมบัติจะเสร็จช่วงไหนครับจะเสร็จช่วงไหนนะช่วงเห็นว่าก็ใกล้แล้วใกล้เข้ามาทุกทีมภายในประมาณจะอาทิตย์นึงแล้วนะคะเรื่องคุณสมบัติมีสะดุดมีติดขัดไหมคะเพราะว่าก็มีตอนนี้ก็ส่งไปแล้วไม่นะคะก็ส่งไปแล้วแล้วเดี๋ยวรอกลับมาขอใจเย็นนิดนึงแล้วกันรอทีเดียวแล้วกันเพราะว่าคือคุณวิงก็แบบใจเย็นก่อนนิดนึงเดี๋ยวรอให้เรียบร้อยทีเดียวแล้วกันอย่างตอนนี้ก็ติดเรื่องของการไม่ได้แถลงนโยบายคุณวิงก็บอกว่าก็อยากจะทำให้จบกระบวนการเวลาไปหาชาวบ้านก็จะได้บอกว่าเรากำลังทำเรื่องนี้อยู่ให้สบายใจได้แล้วเพราะว่าเรื่องกำลังใจก็เป็นเรื่องสำคัญส่วนความพร้อมของการแถลงนโยบายคุณวิงก็บอกว่าใกล้แล้วผู้สื่อข่าวถามประเด็นนี้ด้วยนะคะถามว่าได้คุยกับคุณทักษิณได้คุยกับคุณพ่อหรือเปล่ากรณีของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก่อนหน้านี้ที่ออกมาบอกว่าเคยไปเยี่ยมที่ชั้น14ที่โรงพยาบาลตำรวจเคยไปพบกันคุณอุ๊งอิงก็ตอบคำถามนี้บอกว่าจริงๆคุยกับคุณทักษิณเนี่ยคุยกันทุกวันอยู่แล้วส่วนเรื่องของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์คุณอุ๊งอิงบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าอยากให้โฟกัสเรื่องที่สำคัญกว่าดีกว่าเจ้าตัวบอกแบบนี้ส่วนสาเหตุการแฉว่าคุณทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยมีการระบุว่าเรียกแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลไปพบที่บ้านจันทร์ส่องล่าเพราะน้อยใจที่ไม่ได้ตำแหน่งหรือเปล่าคุณอุ๊งอิงมองว่าอาจจะเป็นตนหรือเปล่าที่ครอบงำพ่อแล้วก็หัวเราะแบบล้อเล่นนะล้อเล่นนะก็พูดว่าถ้าพูดจริงๆยังไงมันก็ไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วไม่ได้ครอบงำกันการปรึกษากันมันเป็นเรื่องธรรมดาคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าถ้าพยายามจะเล่นแล้วก็หาเรื่องเนี่ยมันก็ได้นะแต่มันไม่ใช่แบบนั้นไงแต่ความจริงมันไม่มีการครอบงำใดๆเป็นเหมือนกับตัวที่คุณอุ๊งอิ๊งเคยบอกไปนั่นแหละว่ายังไงคุณอุ๊งอิ๊งก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความคิดของตัวเองมีทีมงานทุกคนที่มาช่วยกันให้เดินหน้าประเทศไทยต่อไปได้ค่ะกลายเป็นหนึ่งในคำถามยอดฮิตอะที่เจอคุณอุ๊งอิ๊งเมื่อไหร่ก็ต้องถามเรื่องประเด็นเรื่องการครอบงำซึ่งจนถึงตอนนี้คุณอุ๊งอิ๊งก็ยังคงยืนการปฏิเสธว่าไม่ได้มีการครอบงำแต่อย่างใดนะครับทีนี้ท่านผู้ชมพูดถึงโผครม.แล้วก็ต้องมาเช็คกันหน่อยว่าล่าสุดเนี่ยฝุ่นหายตลบหรือยังเนชั่นทีวีเราก็เช็คจากโผล่าสุดนะแล้วก็ไปตรวจสอบกับคนในรัฐบาลคนในรัฐบาลก็ยืนยันกับเราแบบนี้นะบอกว่าอุ๊ยนี่ได้มาจากไหนเนี่ยตรงจังเลยตรงประมาณ 95% ตอนนี้เริ่มมีการที่จะยืนยันแล้วนะท่านผู้ชมว่าจากโผล่าสุดใครอยู่ต่อใครเข้าใหม่และที่สำคัญใครหลุดกันบ้างคือช่วงที่ผ่านมาที่มีการปรับครม.ชุดก่อนๆสมัยนายกเศรษฐาเนี่ยที่บอกว่าเก้าอี้เหนียวๆเนี่ยอย่างบิ๊กทินใช่ไหมที่ตอนนั้นจะหลุดแล้วตอนนี้เหมือนเหนียวแล้วจะหลุดอีกเนี่ยตกลงจะหลุดจริงไหมตอนนี้โผล่าสุดคือหลุดแล้วนะฮะคงไม่รอดแล้วนะฮะแล้วมีใครจะหลุดอีกคุณเสริมศักดิ์พงษ์พานิชก็น่าจะหลุดโผนะฮะรวมไปถึงคุณหมอชลน่านที่มีข่าวว่าอาจจะเข้ามาอาจจะคัมแบ็กหรือเปล่าอาจจะยังไม่ถึงคิวที่จะคัมแบ็กตอนนี้ลองมาเช็คกันหน่อยฮะพูดถึงคุณหมอชลน่านสีแก้วเห็นว่าอาจจะต้องรอรอบหน้าค่ะกระแสข่าวเนี่ยบอกแบบนี้เพื่อไม่ให้เป็นการหักหน้าอดีตนายกเศรษฐามากเกินไปก
รณีคุณเสริมศักดิ์พงษ์พานิชฮะรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาที่ก่อนหน้านี้โยกมาจากกระทรวงวัฒนธรรมคราวนี้อาจจะต้องหลุดโผแต่พูดถึงคุณเสริมศักดิ์แล้วเนี่ยอาจจะต้องดูปฏิกิริยาจากภรรยาด้วยไหมคุณระเบียบรัฐพงษ์พานิชดูนะว่าเอ๊ะจะมีการออกมาบ่นแรงๆหรือเปล่านะฮะแล้วครม.ชุดใหม่จะมีคนชื่อพี่ชัย2คนและ2พี่ชัยจะคุม2กระทรวงเศรษฐกิจฮะคือใครคือคุณพี่ชัยชุนหวชิระว่าที่รัฐมนตรีคลังที่ปัจจุบันท่านก็นั่งอยู่นะครับแต่อาจจะเหลือแค่เก้าอี้เดียวคือไม่นั่งควบรองนายกแล้วก็คุณพี่ชัยนฤทธพันธ์ว่าที่รัฐมนตรีพาณิชย์ซึ่งปรากฏว่าพอคุณพี่ชัยเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แสดงว่าอะไรแสดงว่าคนที่นั่งรัฐมนตรีพาณิชย์เดิมอ่ะอย่างคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยก็ต้องไปนั่งเก้าอี้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสข่าวคืออะไรอาจจะโยกไปนั่งคุมกลาโหมเป็นบิ๊กอ้วนไงที่สื่อเนี่ยแซวๆๆจนกระทั่งทางคุณอ้วนเองบอกไม่ต้องใส่บิ๊กก็ได้ก็อ้วนอยู่แล้วก็ตัวใหญ่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะปรากฏคราวนี้อาจจะต้องเป็นบิ๊กอ้วนจริงๆซึ่งเห็นว่ามีการแซวกันด้วยนะในพรรคเพื่อไทยยังไงคะว่าเหมือนบิ๊กอ้วนเป็นทหารเก่าหรือเปล่าเพราะว่าเคยเข้าป่าสมัยนู้นนะมีชื่อจัดตั้งว่าสหายใหญ่จับปืนต่อสู้ในพื้นที่อีสานใต้ทำหน้าที่ขับรถนะฮะอันนี้ก็เป็นการแซวๆกันมาวันนี้อาจจะเป็นบิ๊กอ้วนนะส่วนบิ๊กทินที่เคยมีการแซวว่าโอ้โหสวมพระรอดมาตลอดเลยนะบิ๊กทินชินแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏครั้งนี้น่าจะไม่รอดจากพระรอดอาจจะพระหลุดหรือเปล่านะฮะก็เลยอาจจะหลุดจากครม.หนนี้ส่วนนายกอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็ไม่ได้เป็นนายกหญิงที่ควบรัฐมนตรีกลาโหมเหมือนกับคุณยิ่งรักหรือว่าอาปูนะฮะแล้วก็จะน่าจะไม่ได้เป็นประธานกตร.หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจด้วยมีข่าวว่าอาจจะมอบหมายให้บิ๊กอ้วนคุมแทนเหตุผลลึกๆคืออะไรมีรายงานแบบนี้บอกว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ต้องการให้ลูกสาวเสี่ยงถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากศึกสีกากีที่ยังนัวเนียกันอยู่แล้วก็รายชื่อรัฐมนตรีใหม่เนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะท่านผู้ชมเรารายงานมาจนถึงตอนนี้มั่นใจประมาณ 95% แล้วก็จริงแต่อาจจะพลิกผันรอบสุดท้ายหากทางกฤษฎีกาแจ้งเตือนมาว่ามีปัญหาคุณสมบัติอาจจะเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามเพราะว่ามีข่าวแบบนี้ว่าแคนดิเดตรัฐมนตรีที่อยู่ในข่ายเสี่ยงเนี่ยนะมีทั้งชื่อเก่าที่เคยเป็นอยู่แล้วชื่อใหม่จากพรรคใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมรัฐบาลทั้งปัญหาส่วนตัวต่างๆเรื่องของธุรกิจที่ผ่านมาด้วยเพราะฉะนั้นจับตาว่าชื่อเนี่ยอาจจะมีขยับต่อจากนี้อีกไหมฮะทีนี้โผครม.ที่บอกว่า 95% ค่อนข้างจะเหมือนจะชัวร์แล้วหรือเปล่าเนี่ยนะคะมาดูกันจะชัดกันหน่อยว่าใครนั่งตรงไหนอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยนะคะมาเริ่มกันที่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยก็อย่างที่บอกไปอาจจะเข้ามาเป็นบิ๊กอ้วนตามที่หลายๆคนคาดการคุณภูมิธรรมเวชยชัยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สลับไปเป็นรองนายกแล้วก็อยู่ที่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลด้านความมั่นคงทั้งหมดมีชื่อของพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์อันนี้เป็นโควต้าคนนอกมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมด้วยแล้วก็มีคุณพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ตำแหน่งเดิมรัฐมนตรีช่วยคลังคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยคลังคุณพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะมีคุณมณพรเจริญศรีนั่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเช่นเดียวกันกับคุณสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอีกหนึ่งท่านส่วนคุณประเสริฐเหมือนเดิมตำแหน่งเดิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES นั่นเองคุณสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสมศักดิ์เทพสุทินกระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการเหมือนเดิมคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและส่วนของพรรคเพื่อไทยปิดท้ายที่ท่านนี้คุณชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกค่ะทีนี้มาดูโควต้ารัฐมนตรีในกลุ่มต้องเรียกเป็นกลุ่มนะไม่ได้เรียกเป็นพรรคกลุ่มของผู้กองธรรมนัสนะฮะ3เก้าอี้นะฮะมีอาจารย์แหม่มคุณนฤมลพิญโยศิลวัฒน์หัวหน้าพรรคกล้าธรรมน่าจะมาเป็นรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์นะครับมีคุณอัครราพรมเผ่านะฮะน้องชายผู้กองธรรมนัสน่าจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์คุณอิทธิสิริรัฐยากรสสฉะเชิงเทราเขต2น่าจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ฮะโควต้าของรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะเห็นว่า2เก้าอี้นะที่เมื่อสักครู่ช่วงที่แล้วเล่าไปว่ามีการส่งชื่อแล้วน่าจะเป็น2ชื่อนี้แหละนะฮะก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคเป็นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณเดชอิดขาวทองนะฮะ
เป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขฮะสลับมาดูพรรคภูมิใจไทยกันบ้างนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกนั่งตำแหน่งเดิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเช่นเดียวกันคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการนะคะมีคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาคุณพินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะคะส่วนโควต้ารัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติ3รายชื่อคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนั่งรองนายกควบกับรัฐมนตรีว่าการพลังงานเหมือนเดิมมีชื่อของคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์นั่งเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ส่วนโควต้ารัฐมนตรีพรรคชาติไทยพัฒนา1ตำแหน่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณวราวุธศิลปะอาชาเก้าอี้เดิมเก้าอี้เดิมปิดท้ายที่โควต้ารัฐมนตรีประชาชาติ1ตำแหน่งเหมือนเดิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั่นก็คือพันตำรวจเอกทวีสอดส่องค่ะนี่ฮะก็คือรายชื่อโผนะต้องย้ำนะว่ายังคงเป็นโผอยู่แต่ว่าอันนี้ก็ค่อนข้างมั่นอกมั่นใจทีเดียวหลังจากนี้ต้องรอดูของจริงว่าจะตรงตามโผนี้หรือเปล่านะครับทีนี้พูดถึง1ในปัจจัยที่ทำให้คราวนี้ต้องรอลุ้นกันนานนิดนึงเรื่องของโผครม.เพราะว่าทางนายกอุ๊งอิ๊งนี่ตรวจสอบมากเป็นพิเศษละเอียดยิบเลยนะฮะเพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวอาจจะถูกร้องภายหลังได้ปรากฏว่าหนึ่งในองค์กรที่ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องของประวัติเหล่านี้ก็คือทางปปช.ล่าสุดเลขาปปช.ท่านผู้ชมคุณนิวัติชัยเกษมมงคลออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยมีการส่งมาจากทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมาให้ปปช.ตรวจสอบว่าที่รัฐมนตรีแล้วแต่ถามว่าตอนนี้ตรวจสอบใครยังมีคดีอะไรอยู่บ้างไหมปรากฏเลขาปปช.บอกไม่ได้เพราะว่าเขาลงเอกสารว่าเป็นความลับฮะปปช.เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับส่วนจะบอกว่าถ้ามีเรื่องอยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือแต่ส่วนของปปช.แล้วจะขาดคุณสมบัติหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องไปดูกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของการดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีนะครับผมซึ่งก็จะไม่เกี่ยวกับทางปปช.อันนี้ที่สองถามอันนี้มีการระบุเป็นรายบุคคลมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นกรณีก็มีระบุเป็นรายบุคคลมานะครับแต่เป็นเรื่องรับนะครับก็ต้องรับที่สุดเหมือนกันเจอคุณนิวัติชัยต้องถามอีกหนึ่งเรื่องร้อนเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของอดีตนายกทักษิณที่รักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนักข่าวเนี่ยถามเรื่องนี้ก่อนถามความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีนี้ปปช.ก็บอกว่าตรวจสอบไปเยอะแล้วก็มีข้อมูลมาพอสมควรหลังจากนี้ก็จะมีการสรุปว่ามีมูลในการไต่สวนหรือไม่เนี่ยนะคะแต่มันมีกรณีนี้เพิ่มเติมขึ้นมาของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทที่ออกมาเปิดเผยรายละเอียดถึงการไปเยี่ยมคุณทักษิณเนี่ยท้ายที่สุดแล้วนักข่าวถามคุณนิวัติชัยเลยต้องเชิญพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มาเป็นพยานด้วยหรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่าคงจะต้องดูนะว่าการจะเชิญเนี่ยจะสอบถามเรื่องอะไรและมีความจำเป็นจะต้องเชิญมาหรือเปล่าซึ่งจะต้องให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเรื่องนี้ทางด้านของคุณนิวัติชัยบอกว่ายังไม่สามารถตอบได้ส่วนประเด็นที่มีการเคยร้องให้ปปช.เชิญพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มาเป็นพยานคุณนิวัติชัยก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะพิจารณาว่ามีความจำเป็นหรือเปล่าการเชิญมาให้ข้อมูลมีน้ำหนักหรือไม่ไม่เช่นนั้นทุกคนบอกว่าจะเชิญใครมาก็ต้องเชิญกันหมดดังนั้นก็ต้องพิจารณาเรื่องของน้ำหนักและข้อเท็จจริงที่เพียงพอเพราะหากมีการฟ้องร้องทางคดียังไงก็ต้องนำไปเป็นพยานหลักฐานอยู่แล้วค่ะทีนี้พูดถึงกรณีของการขึ้นไปเยี่ยมอดีตนายกทักษิณสมัยยังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยปรากฏว่าต้องไปถามคนนี้กันหน่อยสรุปเนี่ยใครขึ้นไปเยี่ยมได้ขึ้นไปเยี่ยมไม่ได้แล้วทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ถึงขั้นเอาแชทไลน์ออกมายืนยันว่าตัวเองเนี่ยเคยไปเยี่ยมมา2ครั้งและจริงไม่จริงอย่างไรในแง่ของการตรวจสอบกับกรมราชทัณฑ์นะฮะปรากฏทางด้านของอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณสหการเพชรนรินทร์บอกว่ากรมราชทัณฑ์พร้อมชี้แจงฮะไม่ว่าจะมีข้อกล่าวหาอะไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกตรวจสอบอะไรก็พร้อมที่จะส่งเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแลอดีตนายกทักษิณเข้าไปให้ข้อมูลแต่กรณีของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านยืนยันนะฮะกรมราชทัณฑ์ไม่เคยอนุญาตให้เข้าไปเยี่ยมโดยรายชื่อผู้ที่เข้าเยี่ยมคุณทักษิณมีแค่10รายชื่อซึ่งเป็นญาติและทนายความเท่านั้นไม่มีชื่อของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อ่ะอันนี้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ยืนยันแบบนี้แต่ทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านก็ยืนยันบอกว่าท่านเองก็มีหลักฐานเหมือนกันว่าเคยไปเยี่ยมมา2ครั้งเพราะฉะนั้นข้อความแชทไลน์เนี่ย
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็บอกก็ไม่สามารถไปบอกได้ว่าเป็นไปได้ยังไงกรมราชทัณฑ์มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยแล้วก็ควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบทั้งหมดไม่เคยอนุญาตให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เข้าเยี่ยมทีนี้ก็เลยถามต่อว่าอ่ะถ้าเกิดมีคนอื่นหรือคนใน10รายชื่อพาเข้าเยี่ยมทำได้ไหมคุณสาการก็บอกก็ต้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ผู้คุมก่อนซึ่งจากรายงานเนี่ยไม่เคยมีการอนุญาตให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เข้าเยี่ยมช่วงที่คุณทักษิณอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมีการจัดเจ้าหน้าที่ผลัดเวรยาม24ชั่วโมงก็ต้องดูว่าที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะเปิดเผยเพิ่มเติมคืออะไรแต่กรมราชทัณฑ์ยืนยันได้และพร้อมชี้แจงครับพูดถึงประเด็นของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะคะเจ้าตัวก็มีความเคลื่อนไหวแล้วครั้งหนึ่งและเห็นบอกว่าหลังจากนี้ก็จะเคลื่อนไหวอีกเรื่อยๆหลายคนมองว่าเป็นการน้อยใจรัฐบาลอะไรหรือเปล่าจนมามีกระแสข่าวนึงออกมาคุณผู้ชมบอกว่ามีการเชิญพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มานั่งในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในครม.ของคุณอุ๊งอิ๊งซึ่งล่าสุดนักข่าวเช็คไปที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แล้วเจ้าตัวยืนยันนะว่าไม่ได้มีการติดต่อทาบทามมาถึงจะติดต่อมาก็จริงนะแต่ไม่สนใจหรอกยังคงยืนยันในจุดยืนที่แถลงไปแล้วเมื่อวันที่29สิงหาถอนตัวออกจากพรรคร่วมแล้วและทำหน้าที่เป็นพรรคฝ่ายค้านอิสระด้วยในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและเชื่อด้วยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าเชื่อว่ารัฐบาลของคุณอุ๊งอิ๊งอ่ะจะไม่มีการติดต่อมาเพราะมันเลยช่วงระยะเวลาของการพูดคุยเลยช่วงระยะเวลาของการจัดตั้งครม.มาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อได้ว่าหลายๆคนโดยเฉพาะคอการเมืองติดตามการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อบจ.ที่ราชบุรีเพราะว่าเป็นการพิสูจน์ฝีมือของพรรคประชาชนด้วยครั้งนี้กับการเจอกับบ้านใหญ่เนี่ยนะคะและการเลือกตั้งพรุ่งนี้จะเปิดหีบอย่างเป็นทางการเช็คความพร้อมกันหน่อยไปเช็คกับกกต.ค่ะเมื่อวานนี้ฝากฝั่งของคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.เองก็ยืนยันในเรื่องของความพร้อมตอนนี้เตรียมในส่วนของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วนะคะมีการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเห็นบอกว่าวันนี้จะมีการแจกวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้กับกปน.ทุกหน่วยเท่าที่ดูทุกกระบวนการตอนนี้มีความพร้อมนะคะส่วนการโจมตีซื้อสิทธิ์ขายเสียงต่างๆคุณอิทธิพรบอกว่าการเลือกตั้งทุกครั้งยังไงกกต.ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยกกต.ราชบุรีเองก็ร่วมมือประสานงานกับทางด้านของตำรวจอย่างใกล้ชิดนะคะมีการติดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว5ชุดตระเวนลงพื้นที่ตรวจสอบจนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะว่ามีการกระทำผิดในลักษณะนั้นแต่ก็ฝากเตือนนิดนึงนะถึงข้อห้ามต่างๆที่ควรหลีกเลี่ยงระหว่างการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ห้ามถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งห้ามส่งรูปบัตรเลือกตั้งถือว่าผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งนะคะและ6โมงเย็นของวันก่อนเลือกตั้งก็คือวันนี้ห้ามแจกจ่ายจำหน่ายสุราอาจจะมีความผิดได้นะคะนี่ฮะอันนี้คือทางด้านของกกต.ใช่ค่ะบอกว่ายังไม่พบว่ามีการทำผิดในการเลือกนายกอบจ.วันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สมัครแต่ละคนก็เดินหน้าหาเสียงจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะครับรวมไปถึงทางด้านของพรรคประชาชนด้วยที่เมื่อวานนี้เปิดเวทีปราศัยใหญ่แล้วกระจายกันขึ้นรถแห่หาเสียงแกนนำทั้งพรรคประชาชนปัจจุบันนำโดยหัวหน้าเท้งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิรวมไปถึงนู่นเลยสมัยอนาคตใหม่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนี่ก็ขึ้นเวทีแล้วก็นี่ด้วยฮะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลมีทางด้านของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนก็ขึ้นเวทีด้วยแน่นอนฮะมาดูกันหน่อยคุณพิธาปราศัยว่าอย่างไรเขาใช้ชื่อทีมนะช้างล้มส้มชนะก็แน่นอนช้างก็หมายถึงบ้านใหญ่สีส้มก็คือหมายถึงพรรคประชาชนนั่นเองนะฮะก็มาช่วยหาเสียงให้กับคุณหมุนชัยรัตน์นะฮะผู้สมัครทีนี้ทางด้านคุณพิธาบอกเลยวันพรุ่งนี้1กันยายนมั่นใจว่าช้างล้มส้มชนะแน่นอนฮะราชบุรีแตกแล้วครับพี่น้องพี่น้องมาการมืดฟ้ามัวดินขนาดนี้ผมบอกได้เลยว่า1กันยานี้ช้างล้มส้มชนะแน่นอนจะให้ช้างล้มส้มชนะได้ราชบุรีก็แค่ปากซอย13,000 กิโลจากอเมริกากลับมาราชบุรีก็มาแล้วเนี่ยแล้วพี่น้องที่อยู่ที่นี่ได้ยินเสียงไหมพี่น้องชาวราชบุรีกำลังเดินทางกลับบ้านกันมาอยู่เขากำลังตบเท้าเดินกลับบ้านมา
พื่อนำประชาธิปไตยมาสู่ราชบุรีในวันที่1กันยานี้อย่างแน่นอนครับพี่น้องนี่ฮะคือลีลาการปราศัยของคุณพิธานะที่บอกว่าโอ้โหก่อนหน้านี้ไปอเมริกาใช่ไหมแต่ปรากฏว่าตอนนี้กลับมาเพื่อนำประชาธิปไตยมาสู่ราชบุรีทีนี้คุณพิธาเองก็บอกตอนนี้จริงๆก็เจ็ตแล็กก็เจ็ตแล็กนะฮะออกมาพักผ่อนที่นี่แล้วเดี๋ยววันนี้จะเริ่มคาราวาน8โมงเช้ารอบเมืองบ้านโป่งทีนี้หลังจากปราศัยเสร็จปั๊บก็มีลงจากเวทีมาให้สัมภาษณ์แน่นอนนักข่าวถามหลายประเด็นการเมืองเอาประเด็นเลือกนายกอบจก่อนวันพรุ่งนี้ตกลงมั่นใจแค่ไหนว่าพรรคประชาชนจะชนะลองไปฟังเสียงคุณพิธาฮะตั้งแต่นายกคนเก่าลาออกไปเนี่ยเราก็เริ่มทำงานเลยทันทีแล้วผมเองนี่ก็มาครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่4มันก็ครั้งที่5มีเว้นวรรคไปอาทิตย์ที่แล้วที่อยู่ที่สหรัฐแต่ก็ตั้งใจที่จะบินกลับมาเพื่อที่จะมาตามหาชัยชนะในโค้งสุดท้ายให้กับอบจของพรรคประชาชนให้ได้ซึ่งเชื่อว่าถ้าด้วยความชัดเจนที่เขามีแล้วก็ความพร้อมของพวกเราเนี่ยถ้าได้บริหารจังหวัดนึงเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นในหลายๆเรื่องแต่แน่นอนว่าผลลัพธ์เนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันมากเยอะมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับถ้ามากัน 40-50% เหมือนกับเรียกอบจทั่วไปเหมือนจังหวัดอื่นๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเกิดออกมาเยอะเนี่ยผมก็คิดว่าเรามั่นใจว่าเราจะชนะก็ยังมั่นใจอยู่ถึงทุกวันนี้ว่าเนี่ยผมเดินทางกลับมา 13,000 กิโลก็เชื่อว่าพี่น้องชาวราชบุรีที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับจะตัดสินใจเดินทางกลับมาที่ราชบุรีก่อนวันที่1กันยายนนี้นะครับนี่ฮะท่านผู้ชมคุณพิธาก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าชาวราชบุรีเนี่ยจะออกมาใช้สิทธิ์กันมากขนาดไหนเพราะว่าก็อยู่ที่ว่าหลายคนที่อาจจะไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยจะกลับมาเลือกนายกอบจวันพรุ่งนี้ด้วยไหมนะฮะทีนี้ถามเรื่องประเด็นการเมืองกันสักนิดหนึ่งย้อนไปสมัยก้าวไกลเนี่ยหนึ่งในสโลแกนคือมีลุงไม่มีเราแต่วันนี้ลุงมาอยู่กับเรารู้สึกอย่างไรคุณพิธาบอกเขาปิดไปอีกปอแต่เขามาเพิ่มอีกปอเอาคนที่ชื่อปอลงไปแต่เอาพรรคที่ชื่อปอกลับมาอันนี้คือพูดถึงปอบิ๊กป้อมนะฮะกับอีกปอหนึ่งคือปอพรรคประชาธิปัตย์ก็เปรียบเทียบปอหนึ่งกับอีกปอหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยคุณพิธาบอกอย่างนี้สิ่งที่กังวลใจคือการที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยนักการเมืองต้องคิดให้ดีนะว่าจะก้าวข้ามความขัดแย้งหรือกำลังก้าวข้ามหัวประชาชนนี่คือความต่างอย่างชัดเจนทีนี้ถามแบบนี้แล้วปี70เนี่ยจะต่อกรกับทางด้านของอดีตนายกทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยอย่างไรคุณพิธายืนยันเราไม่เคยปฏิเสธการแข่งขันกับใครพร้อมจะแข่งกับทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครพร้อมแข่งขันเต็มที่แต่ปี70เร็วไปขอมองเฉพาะเดือนกันยายนก็พอไหมเป็นหมุดหมายเพราะว่าเนี่ยตัวเองกลับมาจากอเมริกามาคว้าชัยชนะใน2สนามคือสนามราชบุรีพรุ่งนี้และเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกเขต1ฮะจะชนะไม่ชนะพรุ่งนี้ก็จะรู้คำตอบเพราะว่าพรุ่งนี้เปิดหีบอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็ศึกครั้งนี้ว่ากันว่าเป็นการต่อสู้กับคนตัวเล็กสู้กับบ้านใหญ่จริงๆอย่างที่บอกไปฝั่งจากพรรคประชาชนก็คือคุณบุญชัยรัตน์ส่วนฝั่งจากพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือฝากฝั่งกำนันตุ้ยคุณวิวัฒน์นั่นเองวิเคราะห์กันหน่อยก่อนที่เราจะรู้ผลเลือกตั้งคุณผู้ชมในมุมมองของอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ผอ.หลักสูตรรัฐศาสตร์ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรังสิตวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยนะคะกับสนามอบจ.ราชบุรีบอกว่ากำนันตุ้ยหรือว่าคุณวิวัฒน์เนี่ยจะชนะได้เป็นนายกอบจ.อีกสมัยถ้าคนราชบุรีมาใช้สิทธิ์ 50% นะอ๋อคือขึ้นอยู่กับว่าคนออกมามากแค่ไหนจำนวนคนมามากแค่ไหนด้วยถ้า 50% เนี่ยนะได้เป็นอีกสมัยแต่ถ้าเกิดคนราชการออกมาใช้สิทธิ์มากกว่า 60% ทางด้านอาจารย์ธำรงศักดิ์บอกว่าคุณบุญชัยรัตน์นั่นแหละจะชนะอ๋อ50หรือ60%นี่ถ้าผู้ใช้สิทธิ์เกิน 60% เนี่ยจะไปทางคุณบุญมากกว่าใช่ค่ะนี่มองแบบนั้นนะ50กับ60ตัวเลขต่างกันประมาณ 10% ใช่ค่ะอาจจะตัดสินชัยชนะได้เลยใช่ค่ะส่วนเดิมพันของพลพรรคสีส้มในครั้งนี้หลายเรื่องเลยนะเป็นสมรภูมิแรกหลังถูกยุบพรรคที่ส่งผู้สมัครอย่างเป็นทางการจริงๆพื้นที่แรกถ้าแพ้ก็เถียงไม่ได้อีกแล้วว่าไม่ได้ส่งส่วนต่อมาก็คือถือว่าเป็นศึกเลือกตั้งแรกในนามชื่อใหม่ของพรรคด้วยนั่นก็คือพรรคประชาชนและถ้าสนามนี้ไม่ชนะอาจเสียกำลังใจพอสมควรค่ะเพราะว่าทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหมดลงไปในพื้นที่อย่างที่เราเห็นคนสำคัญสำคัญมาทั้งนั้นเลยแต่ขณะเดียวกันซุ้มบ้านใหญ่ก็จะมีกำลังใจแล้วก็ได้โมเดลในการทำการเมืองเพื่อต่อสู้กับกระแสต่อไปค่ะขณะเดียวกันจุดหักเหของการเลือกตั้งก็อาจจะมีเช่นกันนะครับคือปัจจัยเสี่ยงฮะที่อาจทำให้การเมืองราชบุรีเปลี่ยนแปลง
ทำให้ช้างล้มส้มชนะได้สำเร็จคืออะไรนั่นก็คือปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจชาวบ้านเดือดร้อนไหมไม่พอใจผลงานรัฐบาลชุดปัจจุบันหรือเปล่าเพราะว่าบ้านใหญ่นิติกาญจนาเองก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของพรรครัฐบาลกำนันตุ้ยเองเป็นนายกอบจมาหนึ่งสมัยถามว่ามีผลงานเด่นชัดมากขนาดไหนชาวราชบุรีบางส่วนอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายการทำงานแบบเดิมอยากลองของใหม่ไหมอันนี้ปัจจัยหนึ่งแล้วก็คนราชบุรีในปีกอนุรักษ์นิยมเนี่ยจำนวนไม่น้อยเป็นแฟนคลับรวมไทยสร้างชาติชื่นชอบลุงตู่แต่กำนันตุ้ยนะฮะกับเจ๊บุญยิ่งสังกัดค่ายลุงป้อมคือพลังประชารัฐประชาชนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไหมแล้วก็พรรคพลังประชารัฐพึ่งเล่นการเมืองเนี่ยแนวโบราณทวงตำแหน่งทวงเก้าอี้ประชาชนอาจจะยิ่งเบื่อหน่ายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะกระทบไปถึงการเลือกตั้งนายกอบจ.เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นโอกาสของฝั่งพรรคสีส้มที่อาจจะคว้าชัยได้เหมือนกันนะเดี๋ยวรอลุ้นกันพรุ่งนี้เกาะติดเนชั่นทีวีตลอดทั้งวันนะเราเกาะติดตั้งแต่เปิดหีบจนนับคะแนนแน่นอนนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วคุณปิงพลอยและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ